สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู like ้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดประเด็นข่าวทุ่มค่ะกับดิฉานะแพทย์หญิงน้ำฝนไพรทองและก็ผมสริ์ไพรทองครับค่ะนะฮะก็เมวานนี้ก็เล่นไปก็จนหมดแล้วอืมวันนี้มาวันพุธหมดนะครับไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะเกีียงว้าใช่ใช่แต่ช่วงนี้ข่าวมันก็ซ้ําๆ นะข่าวซ้ำาส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวใต้เตียงข่าวบนเตียงเน,น้นเน้นข่าวใต้เตียงซะเป็นหลักนะฮะคือบางพักเขาเป็นวัยรุ่นไงนะวัยรุ่นมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรืเ่องบ,บนเตียงนะเรื่องใต้เตียงก็เยอะนะก็เลยกลายเป็นแล้วเราชอบซิด้วยสิคือไม่รู้สิถ้าผมมองนะฮะผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของ การเมืองค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่ตรวจสอบไม่ได้ถึงอยากจะตรวจสอบก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อก่อนเนี้ยเรื่องพวกนี้มันจะไปอยู่แถวๆคิดถึงสีฟ้าเวลาหิวทุกวันนี้สีฟ้าเวลาหิวเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะหมดแล้วเพราะว่าออกไปอยู่พักอื่นกันหมดนะมันก็เลยไปอยู่พักเนี้ยเนี่ยแหละกขากะจายกันไปหรือเปล่าหรือว่า เอ่อรวมกลุ่มกันไปอยู่ทางนี้โดยเฉพาะ <c oughs> ผมแนว<ด>ผมไม่รู้อะผมไม่รู้เด็กรุ่นใหม่อืมก็เอาเถอะนะฮะช่วงนี้ก็มีพยายามมีความพยายามกันนี่<ช>จะจับคู่จิ้นคู่จิน,จนอ๋ออใช่ใช่ช่อะไรนะคุณพิธา,ากับไมหมเลรอเออนั่นะไปดูอ่ะเี่ยลองเปิดก้าวไกลวันนี้โกหกอะไรดูสิ ได้อ่านหรอรอรอยังไม่ได้อ่านเลยแต่รู้สึกว่าแดดี้เขาต้องอกหักนะแดดี้เหรอแดดี้อกหักแล้วทำไมอ่ะเออคุใหม่เขาคนคุยด้วยอยู่แล้วอาแก่ป่านนี้แล้วมันก็ต้องมีคนคุยเยอะอยู่แลยเอาไงพูดอย่างนี้เสียหายบางคนไม่มีก็มีเอาก็เนี่ยไปอ่านดูสิในคอมเมนต์เขาว่าไงบ้างอ่ะแะ เนี่ย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 อ่าดูลองอา่องอานด,ดูล้องอ่านดูเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณไหมเนี่ยให้อะไรนะให้สัมภาษณ์อยู่กับคุณจอมขวานอืมอ่าแล้วก็นางแบกนางแบกฝั่งเก้าไก่ใช่นะมีอะไรก็นะแล้วปรากฏว่าในขณะที่ในขณะที่กําลังให้สัมภาษณ์อยู่นั้นก็มีมีลูกสาวโผล่ขึ้นมาก่อนอนะ อ่าแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นคุณวิชาโผล่ขึ้นมาอืมอ่นะมันนี่ไม่ได้ติดตามเลยนะท่านผู้ชมนี่นี่ไม่ได้ติดตามมันผ่านตาเฉยคือในนี้เขาก็เขียนฮะทุกคนคะเนี่แฮชแท็ตามปกติของเขานะค่ะด้อมส้มพยายามจิ้นพ่อทิมกับแม่หมาให้คบกันค่ะขอบอกเพ้อฝันค่ะผมเพิ่มเติมได้ไหมค่ะมันเป็นวิมานในอากาศอ่นะทำไมอ่ะ อ้าวเขาก็เมาหน้าอย่าไปสนใจอะไรคนเลยนะอ๋อค่ะแม่ใหม่เขามีคนคุยด้วยแล้วส่วนพอทีมเว้านะคะอ๋อก็ตามฉายาอ้าวก็ก็เว้าอ่ะเว้าเวาเออก็เว้าทั้งคู่อ่ะเอาดิเจะแมงก็เว้าทั้งคู่อ่ะเววที่แปลว่าพูดนะอ้ามีใครไมีเว้าทุกคนอ่าตอนนี้ก็เว้าอยู่นะเเวาอยู่เนื้อเเวาอยู่เนี่ย ใครว่าไม่ว่าใครซื้อว่าเจ้าฟังเนี่ยเจา้าบอบลูดอย่าพยยามเลยดอกเตอร์เออโอเคได้ไดๆๆน้อยฮะผ่านจากสายเลือดมานะแม่นครพนมองี้แหละนะเอ,อินลุงไพยอยู่อยู่ภาคกลางภาคกลางเท่าไหร่ภาคกลางเนี่ยหลานคนจีนซะด้วยนะนาอ,อ,อ่า ว่ากันไปดูคอมเมนต์ไหมคอมเมนต์เหรอคะอือดูคอมเมนต์ไหมเราต้องอ่านคอมเมนต์ะคอมเมนต์ดีเหรอคะไม่รูเหมือนกันแตลองดูอ่ะลองดูลองดูไม่ต้องจริงค่ะตัวจริงเขาไม่พอใจอือนะเออแล้วก็อันนี้ทั้งเพจนะเขาขึ้นมาว่าเคยชักว่าวไหมอ่าเขาจะมีชักว่าวนะเออดรนะทำนี่บบวันที่วันเสาร์เนี้ยอ๋อชวนเด็กชักว่าวใช่ใช่ใช่เด็กเด็ก นะมีการชักว่าวเล่นว่าวท่านผู้ชมนะที่ทำเนียบนิดหนึ่งนิดเดียวอันนี้แค่อยากรู้คมันมีที่ให้เล่นว่าวด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะเขาอาจจะสอนข้านเล่นว่าวได้เหรอเขาอาจจะสอนกันก็ได้แถวๆนั้นอ่ะมันสอนมันสอนได้อืแต่มันจะเอาขึ้นเหรอว่าวเล็กๆมั้งคือของเด็ก คือต้องเข้าใจอย่างหนึ yes. ่งว่าเล็กว่าวาผู้ใหญ่ว่าวว่าการกีฬาก็แล้วแต่นะแต่มันต้องมีลมไงก็ไว้สําหรับให้เด็กเขาวิ่งแล้วก็ว่าตามลอยตามไปไม่สูงมากเคยเล่นแหมลืมแล้วสิมันนานมาแล้วใช่ไหมคะนานนานมาแล้วเราเล่นที่สามหลวงใช่แต่อมีลมแต่อันนั้นคือว่ามันก็ใหญ่ขึ้นมาไงแต่อันนี้คือว่ามันขนาดเล็กสาหรับเด็กเล็กมั้ง นะ,อะ,อะเออดูเครื่องแต่งกายแดสสิน้ำลดว่าผุดอืเออ,เอ,อนะเขาบอกอะไรนะบางคนบอกว่าวตลอดเลยนะว่าวแล้วว่าวอีกว่าวชํำลุดนะเออ,เอ,อว่ากันไปนะเมื่อยมือแล้วเขาจะตอบนะถ้าเป็นไปได้เหมาะสมมากว่ากับเงา ค่ะเออคือยังไม่หมดยังไม่หมดคุณเคสามถุยเขาคอมเมนต์มาบอกว่าอะไรนะเป็นตัวสำรองยันผัวอ่าเพลินว่าเสื้อที่ใส่อยู่เขียนว่าผัวสำรองนะเออนะท่านผู้ชมก็คิดแล้วก็ค่อนข้างน่าจะมันก็ตรงนะเขา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 พูดได้ตรงตามตามเสื้อนะค่ะอืมเออนะอะไรต่อไปเป็นผัว ของหลายคนจังเออก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ตามนี้นะอืม,มะอะไร,รีกล่ะอาจาจะจิ้นเฉยๆผม,ม <า S 2> ไม่ชอบคุณสริกัญญาจริงๆครับไม่ชอบเหรออืมค่ะได้รับแอร์ไทม์จากสื่อตลอดทั้งทางที่เนื้อหาที่ชอบยกมามักจะมั่วไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆอืม เออหรือบางคนก็บอกว่าเพราะว่าเขาก็พูดถูกนึงนะคาอกันที่แล้วก็เนี่ยเพจนี้เขาก็ยกเอาพอเอาความจริงออกมาเหมือนกันไม่มีตอบเลยตองเป็นเมื่อก่อนนี่นะอูฟ้องกันอุตลุดนไปแล้วเนาะเนาะคือว่ามันไม่มีความจริงปั่นดวลฟ้องไปแล้วปรากฏว่าเพจนี้รูดล่าปลอดภัยเงียบปล่อยหายเลยนะเอ้ยเขาใช้นี่ไงใช้ความเงียบสยบทุกสิ่งอ่า เลอใช้ความสงบสยบทุกอย่างค่ะเออเพราะมันเป็นความจริงไงเออเออชิบหายเลยเกิดเลยอ่าเอออ่าอ่าต่อ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 ตอบก็ต้องทําแบบนั้นบ้างนี่ต่อต่อข้างล่างข้างล่างข้างล่างอะไรนะคนในพักนี้พฤติกรรมเหมือนการจนสาวกบางส่วนขายส้มรักครับขายนะคือเขาเขาเขาแบบว่าเขาอ๋อคนนี้คือคนที่แล้วอ่ะค่ะน้องคนนี้เขาบอกว่า อันนี้เนี่ยเนี่ยน้องชื่อเนี่ยแซดเอซาบิดแซดเอบีไอคิวอ่ะเ <c oughs> นี่ยท <c oughs> ี่จะจำสิ่งที่แฟนคลับส้มทำวันนี้และขายส้มแน่นอน <c oughs> นี่จะไม่กาเก้าไกลไม่เชียร์อีกแล้วจบตั้งแต่วันนี้ <c oughs> ยอดคนดูนะฮะหนึ <c oughs> ่งหกพันคนนะครับ <c oughs> รีโพสต์ไปหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะฮะอ้างอิงสิบสี่ ชอบสิชอบหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะครับอืมนะอ่ะผมไม่ว่านะบางคนก็บอกว่าคู่กันก็ดีแล้วไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเอเผยแพร่ออกมานอกกลุ่มคือผมอยากบอกอย่างหนึ่งว่านี่คือประชาธิปไตยเอ้าเขาจะชอบเขาจะคายเขาจะเคี้ยวเขาจะเคี้ยวหญ้าเคี้ยวส้มอ่านี่มันก็เป็นประชาธิปไตยค่ะแล้วมันไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนอ่ะ หรือว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเฉพาะตอนที่คุณไม่เลือกผมเหรออืใช่ไหมตอนที่ตอนที่คุณไม่กายให้ผมเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าอืเออพ้อโกงโกงเขาต้องบอกโกงโกงไม่เลือกผมก็โกงอ่ะพอเลือกผมขึ้นมาปั๊บประชาธิปไตยออเ เรื่องที่ก็ต้องดูกันต่อไปนะแกนะอะไรนะเก่งแบบนี้ควรเป็นที่หมายปองของสาวโสดในพักนะครับอืมน่าจะเป็นที่หมายปองของสาวโสดในพักเออไม่อ่ะเพราะว่าเขาตบตีแย่งชิงคนอื่นอยู่อ่ะเขาเขาไม่เอาหัวไม่เอาดนดี้อ่ะเออเขาตบตีแย่งชิงเบอร์ลองหรือเปล่าฮะเขาตบตีแย่งชิงเบอร์ลองป่ะ ไม่รู้จะเบอร์ไหนผมไม่รู้เอาหรอเออมีมีเรื่องเยอะแยะเลยจริงๆอ่ะเพจเขาก็อยากจะเอาออกมาเพลินเขาไม่มีรูปไงถ้าเกิดเขามีรูปมีคลิปนะป่านนี้เขาออกมาให้ดูแล้วอ่าเพราะสิ่งหนึ่งอะหรือโดนฟ้องเอาก็เลยพูดได้แค่แซะแซวว่าอะไรนะใครนะผมก็อ่านอยู่ในนี้นะเห็นเขาเขียนไว้ว่าอะไรนะตบกันแม้แม้กระทั่งยันหน้าพักอ่ะ หรอโออโอ้ตายแล้วนะธรรมดาว้าวุ่นมั้งว้ามากเลยว้าวุ่นไอเราก็หลอซะด้วยว้าวุ่นเลยกาวผมอะเสือกฮะยอมยอมรับตัวเองช่างเสือกนะเออเลยว้าวุ่นตามเขาเลยว้าวุ่นอยากได้ภาพว้าวุ่นนี่อยากได้คลิปเต็มนะฮะใครมีเอาไม้ผมนะผมจ่ายสามพันนะบอกเลย เอาจริงแหมว่าวุ่นเลยนะได้ตังค์ด้วยอืมอะแท่คนคุยจุดจุดจุดจิ้นได้ต่อไปใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้เป็นแฟนพ่อสมเนาะอืมตอนนี้เพลงคกำลังดังไงเพลงอะไรอะฟ้ารักพ่อหรอหรืออะไรชุดกาแดดดีอะไรนะเอางั้นเลยเหรอเพลงที่สนับสนุนให้คนเราเป็นเมียน้อย จัดไป <c oughs> <c oughs> จัดไปมัน,เป,นเป็นเนื้อหาเพลงนะท่านผู้ชมหมอก็ยังสงสัยเดี๋ยวนี้ตะก,กะเราวิบัติแต่เพลงมันดังมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาและทํานองทํานองมันเพราะแต่เนื้อหาพอฟังเนื้อหาจริงๆแล้วมันดูไม่เหมาะสมจริงๆลงแล้วอ,อะไรอะอะไรอะไรชุกกาแดดี้อะไรเนี่ยฟ้ารักพอ่อเงินเพอเอิญเงินไม่พอใช้พ่อช่วยโอนให้หน่อยได้ไหมอ้าวนี่อยากรู้เหรอนี่ขอเข้า youtube ได้ไหม นี่ถามทีมงานเลยทีมงานเราเก่งไม่โดนลิขสิทธิ์เหรอเราเอามาแค่บางส่วนบางตอนไม่ได้ดัดแปลงเราเอามาให้ดูเพื่อเป็นการศึกษาว่าจริงหรือไม่จริงมันเป็นข่าวใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นข่าวไม่ได้เป็นข่าวอ่าไม่เป็นไร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 เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมแต่จะไม่เป็นไรใช่ไหมครับเออเราเราเราเอามาเป็นข่าวนะ ก็ไม่ได้มีปัญหามั้งมันมันมีปัญหาเหมือนกันนะด็อกเตอร์นะมีปัญหาเหรอเขาบอกห้ามเปิดเกินแปดวิฮะห้ามเปิดเกินแปดวิเออได้เลยแปดวิอ่ะนับเลยห้าวินาทีเราไม่เอากาเราไม่เอาไม่เอานานเอาแบบกลางๆอ่ะท่อนท่อนฮุกอ่ะเออละเอาท่อนฮุกนะเอาท่อนฮุกอ่ะท่อนฮุกท่อนฮุกอือนะคือห้าวินาทีนะฮะแล้วที่สําคัญถามว่าเพลงนี้ผมก็ยังไม่เคยฟังนะแต่ เอาเถอะขอสักห้าวินะสู้สิว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถามว่ามันมันมันดีหรือไม่ดีผมบอกเลยว่าเพลงอ่ะมันมันดีหมดอะ่ะแต่คนเอาไปตีความอ่ะจะตีแบบไหนเออ,นะอะไรมันจะมาบอกว่าหมอตีความไม่ถูกเหรอเอ,อ้ย็อาจจะตีความพลาดก็ได้เหรอเหรออืมอ่านะ เดี๋ยวระหว่างนี้ระหว่างระหว่างน,นี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่อีกที่หนึ่งนะฮะทุกคนคะนะวันนี้มีประชุมสภานาตาชาคนไหนนะถ่ายรูปสอสอพักดังสุบบุรีไฟฟ้าในสภาส่งให้หนูเอาไปเลยค่ะสามพันบาทนะมีคนไอ้นี่ด้วยเหรอมีคนสุบุรีไฟฟ้าด้วยไมไม่รู้เออ แต่ว่าก็โดยปกติแล้วเนี่ยกำลังผักดันไม่ใช่หรอคะให้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ผิดกฎหมายอ่ะก็มันยังไม่ถูกกฎหมายไงใช่แต่ณปัจจุบันยังไม่ถูกกฎหมายถูกไงใช่อย่าว่าไปหัวหน้าหัวหน้าเป็นผู้ผักดันไม่ใช่หรอคะอ <Answer. c oughs> <c oughs> ๋อคือต้องอธิบายให้ฟังนะคือในความเป็นจริง บุหรี่ไฟฟ้าถามว่ามันอันตรายไหมค่ะอันตรายฮะบอืมบุหรี่ไม่ไฟฟ้าอันตรายไหมก็อันตรายฮะค่ะมันก็อันตรายพอนะะันแล้วครับอืมมันไม่มีอะไรที่ไม่อันตรายหรอกนะเอา,า,าแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะส่วนถามว่าเคยมีข่าวนะครับคุณใช้วุฒนาคมานุสรนะฮะค่ะท่านรัฐมนตรีผมเองฮะ ผักดันเรื่องนี้ค<า>่ะเพราะอะไรเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าถึงแม้ว่าผิดกฎหมายแต่คนก็แอบ,บนําเข้ามาเนี่ยขายกันเยอะมากค<า>่ะเพราะว่ามันไม่ได้จัดเป็ยายเสพติดอ่าอ,อีกอย่างหนึง่งคือแทนที่จะไปห้ามก็เก็บภาษีมันซะเลยไม่ดีกว่าเหรอ หรือว่าหรือว่าเอาง,ง่ายนะงครับถ้าถนะ้ากลัวนะถ้ากลัวถ้ากลัวถ้ากลัวในส่วนของเขาเรียกว่าอ,อะไรนะไอโรงงานยาสูบใช่ไหมะ่ะโรงงานยาสูบก็ทำผลิตขายเองเลยเออห้ามนำเข้าจบฮนะแค่นี้เองจะซื้อซื้อผ่านไอโรงงานยาสูบอย่างเดียวจบค่ะง่ายไหม ก็ก็ง่ายแหละแต่ตอนนี้ก็เห็นออกมาก็แอนตี้ต่อต้านกันคือคนจะสูบนะท่านผู้ชมในฐานะที่ตัวเองเป็นหมอเหมือนกันพูดตามตรงคนจะสูบนะเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกดูว่าถามว่ากัญชาเนี่ยห้ามแล้วก็ห้ามอีกห้ามแล้วห้ามอีกเป็นยังไงก็สูบก็สูบอยู่ดีทาไงได้ฮะเราถามเอางถามถามกันแบบตรงตรงฮะคือห้ามไปก็สูบไม่ห้ามก็สูบอื <c oughs> ล้วบอกว่าเด็กมันแอบ,บไปสูบกันโอ้ยไม่ต้องห่วงครับกัญชานี่นะละักอะไรที่เอาไปสูบกันนี่นะราคานะต่อกลัมนะสามร้อยบาทสี่ร้อยบาทห้าร้อยบาทไอ้โซติกนะไม่ใช่แบบหางกระรอกข้างบ้านนะหางกระรอกข้างบ้านสูบไปไงก็ไม่เมาหรอกสูบครั้งหนึ่งใช้กี่กรัมหนึ่งกลัมใช้ครั้งละกรัมเพราะว่ากรัมถูกที่สุดนะฮะ 250าบาทานะฮะ250บาทไม่ใช่50บาทเป็นหางกระรอกนะไอ้50บาทหางกระรอกอ่ะสูบไปเถอะสูบยังไงก็ไม่เมาแนะนำเลยถ้าจะสูบหางกระรอกนะฮะเอาญ่าเนี่ยญ่าแห้งสูบเองเลยใช้ได้เหมือนกันแหมก็อย่าด้อยค่ามันก็เมาเหมือนกันแต่มันอาจจะเมาน้อยกว่าเมาช้ากว่าใช้ระยะเวลาหลาย มันไม่คลื่นเพลงหลายกรัมหน่อยมันไม่มันไม่คลื่นเพลงไงมันเป็น c ด d เยอะไงมันไม่ใช่ทีเอสไงเพราะมันไม่ใช่ทีเอสซนะกว่ากว่าจะกว่าจะมีความสุขสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ไอเดียไหลอย่างเงี้ยมันไม่มาน่ะเออมาสูบอย่างนั้นเสร็จปั๊บหลับเออซไอสซบโซบไปอย่างนั้นหลับฮะ c ด d สูงๆเนี่ยโซบไปแล้วไงโอ้ยหลับดีจังเลย เอ้วถามว่ายาบ้าตกเท่าไหร่สี่เม็ดร้อยใช่เดี๋ยวนี้สี่เม็ดร้อยห้าเม็ดร้อยห้าเม็ดร้อยไม่รู้มีโปรโมชั่นหรือเปล่าหกเม็ดร้อยเขาบอกว่าทั้งปีเนี่ยน่าจะมีการลักลอบนําเข้ายาบ้ามาน่าจะประมาณห้าพันล้านเม็ดเองประเทศไทยอ,อไปดูนะฮะราคายาบ้านียังถูกกว่ากัญชาอีกอ่ะถูกถูกค่ะถูกค่ะ ถูกไหมไปจัดการเรื่องยาบ้ากันจัดการเรื่องยาบ้าก่อนไหม,อมเอาเวลาไปจัดการยาบ้าไหมเพราะระยะนี้สังเกตไหมฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปดูข่าวอะข่าวที่น้อยที่สุดนะในช่วงนี้นะก็ข่าวจับยาบ้าแต่ก็ว่าไปรัฐบาลเขาก็ออกมาผลักดันนะให้ทางทหารเขาเป็นคนดูแลนะ ทหารน่เขาดูแลใช้ใช้แคใช้ขอบไม่ให้มันเข้ามาในประเทศมันก็มีการประทะกันการยิงกันครั้งที่แล้วที่ที่ออสองที่ที่แล้วก็ยิงนี่ไงกองกําลังกะเลียงแปดเก้าคนหอบยาบ้าเข้าประเทศยิงทิ้งเงียบเลยก็ในหน้าฝีมือทหารไงค่ะเออแล้ว<ต>ล่าสุดเขามอบหน้าที่ไปให้คุณสุทินหมดแล้วนะในการอะไรอ่ะดูแลคนไข้ติดยาเปิดทางแสงใช่ไหม อันนี้เปิดค่ายเปิดค่ายก็เมื่อวานนี้เพิ่งคุยไปเรื่องงานวันเด็กด้วยนะคุณสุทินเปิดคร้งแสงเลยเปิดคร้งเออนะคุณสุทินมีสัมพันธ์กับทหารแค่เรื่องเดียวครับนามสกุลครงแสงนะฮะก็ว่าไปเขาก็ออกมาเป็นเสมือนแต่เขาทำงานดีเออโคตรเอาง่ายๆนะครับงที่ผมเห็นมานะเป็นเป็นรัฐบนตริว่าการกระทรวงกลาโหมคนแรกและคนเดียวอะ ที่ทํางานดีนะออกข่าวดีด้วยออกข่าวบ่อยนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญคือใส่ใจการทํางานของทหารเยอะมากขึ้นกว่าเดิม<ช>แต่ล่า<ช>สุดร<ช>ู้สึกจะมีปัญหากัะทอรมนะไม่เดิมไม่ใช่อะไรเดิมว่าเขาไวเยอะเลยต้องศึกษาหรือเปล่าอันนี้ไม่รูไ<ง>้ได้ล่าสุดเนี่ยฮะรอเคลียร์ปมกับอายการลอเอกสารอายการสูงสุดนะเคลียร์ปมเรือนดำน้ำเนี่เนี่ยเนี่ยเนีย เนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มดูฮะจะให้ทํายังไงถ้าถ้าคุณสุทินก็บอกว่าจะให้ทํายังไงก็เรือดนะําน้ามันเข้ามาไม่ได้ถ้าจะเอาจะเอาเครื่องจีนเหรอจะต้องรอศาลท่านดัดสินว่าศาลท่านเนี่ยตัดสินว่าจะให้ไหมให้ไม่ให้ก็ต้องรอไงอืมแต่คนที่มันทําให้ชิบหายอ่ะมันไม่เอาไปขอโทษไงใครนอไม่รู้ใครนอ <c oughs> <c oughs> คือคือ <c oughs> ต้องบอกแบบนี้อ้างว่า การซื้อการขายเนี้ยมันไม่ถูกต้องค่ะมันไม่โปร่งใสอ่าพอไปเช็คเสร็จไอ้หี้อเปล่าโปร่งใสเลยเอ้ามันโปร่งใสไอพอมันโปร่งใสเสร็จเนี้ยขอโทษสักคาไม่มีฟ้องไม่ได้เราตอนนั้นก้าวไกลใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พักไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้วออพอโปร่งใสขึ้นมาเป็นไงฮะ เยอรมันก็รู้แล้วเฮ้ย hey, ซื้อเครื่องฉันไปอ่ะบอกว่าจะเอาไปเพื่อการศึกษาแต่นี่จะเอาไปทำบางสิ่งบางอย่างอเอาไปขายอ้อาวจริงๆอ่ะถ้าเรื่องนี้ไม่เอามาพูดป่านนี้เดือเดือนํำน้ำเนี่ยมาจอดแล้วนะฮะถา,ถามว่าไอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ออกมาพูดเนี่ย ขอ,อโทษยังเพราะตอนนั้นคุณออกมาอ้างว่าการจัดซื้อจัดจ้างมันไม่โปรง่งใสเพราะตอนนี้มันโปร่งใสเนี่ยขอโทษสักคำมีไหมก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้เรือดำน้ำจะเรือเรือนั่นน้ำหรือไม่เรือดำน้ำอ่ะนะผมก็พูดกันไปแล้วไงว่าสิ่งที่มันมีถามว่ามันต้องมีมีเพื่ออะไรมีเพื่อให้ชาวบ้านแถวนี้เขาเกรงใจฮนะ อธิบายแล้วอธิบายเล่าอืมมันไม่ใช่ถึงเวลาปั๊บเฮ้ยเฮ้ยไปน,นัดแซบกันดีกว่าปาปลาปลาปลาเนัดแซบภาคใต้เดี๋ยวพักเดี๋ยวไปนัดแซบสระบุรีแล้ว <c oughs> เพื่อน <c oughs> บ้านมาันจะยอมยอมแพ้คุณนั่นเนี่ยนักเลงอ่ะเอาง่ายยกตัวอย่างอนักเลงคุณเห็นมาเดินมาโอ้โหเย,ย่มีปืนด้วยอ,อย่างเงี้ย จะไปหาเรื่องไหมไม่มีไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปกลับเข้าบ้านเออหรือว่านักเลงถือปืนมาเฮ้ยนัดแซบกันปะปะปะไปนครไัแซบกันงั้นเหรอไม่มีไม่ไปหรือว่าไปสระบุรีเฮ้ยไปเป็นแดนนัดแซบกันสระบุรีเอางั้นเหรอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนักเดี๋ยวนักเลงมันก็ไปเองอย่างนั้นเหรอต้องดูก่อนว่าใส่เสื้อสีอะไรเออมันไม่ใช่ไงอ่าอืมเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งสำคัญน่ะ จะทาให้ชาวบ้านแถบนี้ยเกรงใจอ่ะมันต้องมีกําลังมันต้องอาวุธยกตัวอย่างอาจไม่เห็นคนนั้นอาจจะไม่เห็นนะยกตัวอย่างแบบใกล้ตัวมากเลยอเมริกาอเมริกาเขาเป็นมหาอำนาจเอ้าก็พูดตามความเป็นจริงยกตัวอย่างให้เห็นเลยประเทศที่คุณบอกว่าเฮ้ย เขาเป็นแบบอย่างของประชาธิปไตยทหารรัฐมีรัฐธรรมนูญสถาบับเดียวจนแต่บรรณุถึงบันนี้เขาเขายึดประชาธิปไตยนะแต่เป็นประเทศที่มีทหารนะเอาไหมไอในสภาเอ้ยทหารมีไว้ทำอะไรยุบทหารเอาทหารน้อยลงมันอย่างเง้นมันไม่ดีไปดูอเมริกามีนิวเคลีย มีนัเรียนมีนาวิกโยาิน์ีนกวิเคราทินอ่ามีเรือดำน้ำอ่ามีกองมีมีกองกำลังทำให้ทุกคนเนี่ยมีแสนยานุภาพชนิดที่เรียกว่าทุกคนเกรงใจมีเครื่องบินลบอืมนะแล้วก็มีลานจอดเครื่องบินลบกว้างใหญ่ไพศาลมากทั่วทุกมุมโลกอ่ะนี่ว่ะมีเรือบันทุกเครื่องบินทั่วเนี่ยทั่วทุกมุมโลกอ่ะค่ะเออแล้วขอถามหน่อย ไทยจะมีเรือดำน้ําอ่ะเอาไว้ให้เพื่อนบ้านเขาเกรงใจมันลําบากมากหรอเหรอืมอืมเอออ่ะถามแค่เนี้ยจ้าเออมันลําบากมากเหรอมีเรือดำมาเท่ไรแค่สามลำเนี่ย <c oughs> เป็นสามลำแบบอ่ะพูดกันแบบตรงตรงๆนะก็ <c oughs> เคสจีนเคสจีนจ้า เครื่องใเมนบอดเยอรมันอ้าวเอเอมันไม่ใช่แบบทั้งลํำเยอรมันทั้งล้ำทั้งลำันี่ฝรั่งเศสทั้งลํำทั้งลาลทั้งลํำน,นี่อังกฤษทั้งล้ยไม่ใช่นะอย่าปว่าไปเดี๋ยวนี้คนจริงเ, <c oughs> เทคโนโลยีจริงเขาก็พัฒนาไปเยอะนะไปเยอะนะใช่ยกเว้นเครื่องยนต์ออืบอกเลย คือคืออันนี้อันนี้อันนี้ต้องยอมรับอันนี้ต้องยอมรับอันต้องยอมรับถ้าเป็นด้านแมชชนิกเครื่องยนต์กลไกอ่ะต้องเยอรมันอเนาะเยอรมันนี่เดียวฮะเพราะว่าการวัดไดมิไดิเตอร์เขาอ่ะจุดทนิสทศนิยมเขาอ่ะสามลำดับนะฮะจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะฮะไม่ใช่แบตอินไทยแลนด์บ้านเรานะจุดศูนย์หนึ่งเมดอินไทยแลนด์เหรอไม่มีจุดอะ เลือเลือมได้ได้เอเลนตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเลยแล้วแต่จะเหลือม <c oughs> ไ,ไอแลนด์แต่ที่นู่นอ่ะเขาเป๊ะฮ <c oughs> ะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์แต่ละอย่างเนี่ย<ะ>เขาค่อนข้างทนทาน<ะ>และใช้งานเนี่ยเรือดำน้ำไม่ได้ไปใช้งานแค่สามวันนะเขาใช้งานแค่เป็นสิบปีฮะ <c oughs> อย่างน้อย,อยถ้ามีเรือดำน้ำำํลำลำนี้มาเราก็ต้องใช้งานไปแล้วอย่างน้อยมียี่สิบปีอะเป็นเทนนันประมาณประมาณยี่สิบถาสิบปีอะอ่าค่ะอืม แม่แต่สรุปแล้วก็ยังไม่รู้นะต้องรอสารท่านเป็นผู้ตัดสินรยานเรื่องเรื่องั้งแต่บาดนู้นยันบาดนี้คนก่อเรื่องเนี่ยยังยังไม่มาขอโทษอ่ะสรุปแล้วโปร่งใสไหมถามถ้าโปร่งใสก็ขอโทษมาสักทีทีเออนะเพราะว่าที่ผมพูดไปผมผมบอกไงถ้านำด้วยรัฐบาลบางรัฐบาลนะหนึ่ง่ะ พวกชอบจับคุมถุงชน uh. คิดว่าจะมีประเทศไหนเขาเกรงใจไหมไม่มีหรอกออนแอเก่งแต่เอ,อเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะ uh. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ย uh. ก็คงจะมีดีแค่ซีเน uh. เอ็กับบีบซีมั้งอ่า เห็นไปทีไรก็นักซีเอ็น CNN ตลอดนะ,ะ BBC, ใช่ไหมค่ะไปอังกฤษก็บีบีซีใช่ไหมค่ะแต่ว่ารู้สึกบีบซไม่ได้ไปแต่ก็กลายเป็นซีเอ็นที่ที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะเออหรือข้าอาจจะร่วมกันก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันอ,อ,อาจจะร่วมกันนะก็ล่าสุดนะเห็นบอกว่าจะเตรียมจะเตรียมคนแทนแล้วเนี่ยเบอร์สองเบอร์สองเกี่<า>พลาดกันพลาดหรือเปล่า เอ้ยกันพลาดเหรออ้าขึ้นมาหน่อย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 นะฮะทุกคนคะครับทุกคนคะอีกแล้วนะเดี๋ยวด็อกเตอร์ก่อนจะไปเรื่องนั้นอยากจะฟังหมอลองเพลงเอาเนื้อเพลงเนื้อเพลงเนื้อเพลงไม่เอาไม่เอาแล้ว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 เอาเอาเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวเวลามันไม่พอเตรียมลองเพลงนะเนี่ยแค่แค่คุยกันเรื่องด้อมส้มอย่างเดียวเนี่ยปลาเข้าไปขึ้นส้มนะนี่เป็นเพลงของส้มเขาเลยนะเออไม่เอาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไป เอออะนะครับทุกคนคะด้อมส้มนะเตรียมเขียดัดดี้ทิดดดดี้พิธาทิ้งพร้อมดันพี่แบงค์เป็นนายกโซเชียลคนต่อไปเขาเรียกตัวสำรองไม่รู้ในนี้เขาเขียนอย่างนั้นเราอ่านตามนี้ฟ้องเราไม่ได้เราจะฟ้องต้องอฟ้องที่เพจอ๋อนีเค่ะนะอัานั่นแหละนะฮะอืม ก็ด้วยความที่หน้าตาหล่อชมได้ใช่ไหมชมได้หน้าตาหล่อเอาก็หล่อจริงก็ไม่ว่ากันหน้าตาหล่อมีฐานะสมัครหรือนะมีฐานะเอหน้าตาดีมีฐานะฐานะอะไรฐานะดีฐานะดีบ้านทําอะไรบ้านทําอะไรไม่รู้แต่ฐานะดีอยู่เห็นบอกว่ามีทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยหลักร้อยล้านนะหรอใช่เออเนาะเขาเราหลักร้อยบาท ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวที่เขาแจงอ่ะหลักร้อยล้านนะเฮอเนาะคนรวยๆนะเนี่ยสอสอคน,นรวย,ยนะเออนะเราสองคนนี่หลักร้อยบาทนะใช่นะแต่เป็นร้อยบาทที่อิ่มนะท่านผู้ชม,มแตถ่ถ้าเกิดท่านถ้าเกิดท่านสงสารก็ <c oughs> อย่าลืมสนับสนุนสินค้าจ้าเป่า สินค้าจ้าเป่าเนี่ยตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะถึงวันที่15้าท่านผู้ชมเขายืดระยะเวลามาถึง15ก็ถังเช่านะฮะเตะปี๊บดังนะเอาเลยจัดไปนะฮะค่ะรับรองได้เลยว่าเตะดังจริงๆเออนะใส่รองเท้าคอมแบทเตะนะเดี๋ยวจะเจ็บเท้าเดี๋ยวจะเจ็บนาเอาไม่ว่าจะเป็นถังเช่าเป่าอันน้ำมันดาวอินคาเป่าสารพัดเป่าหรือรวมทั้งสินค้าจาเป่าอื่น นะท่านผู้ชมที่เป็นกลุ่มเครื่องสําอางนะโปรโมชั่น3แถม1นะท่านผู้ชมถึงวันที่15มกราคมน,นี้นะคะอีก5วันเท่านั้นนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์08 1 809 9, 9 158นะท่านผู้ชมนะ,ะโดยเฉพาะใแล้วก็เดี๋มาดูคอมเมนต์กันต่อนะ,ะ,อะไม่ไม่ร้องนะคะนะ รอก่อนรอภาพก่อนก็ได้รอภาพก่อนก็ได้นะอืมกลับมากลับมากกลับมากลับมากกลับมากเออเออเออเขาคอมเมนต์นะเขาคอมเมนต์ครับเขาคอมเมนต์อ่านะคือเขาปลอบคุณปลอบคุณพิธาเหรอปลอบใครก็ไม่รู้เนี่ยนะนะบอกคือคือคือก็ไม่รู้นะก็อ่านอ่านตามนี้นะผมไม่ผมไม่มีการดัดแปลงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะ ฟ้องร้องผมเอานะอืเอ่อวุ้ยคุณอะไร <ดำ S 1> นะจีะจมุนจีมุนเนี่ยอะไรเนี่ยทำมาหาจุดจุดจุดอะไรบ้างไหมวันวันเออนั่นดิม,มาหาจุดจุดจุดอะไรวันวันเอาแต่หาจุด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 นะฮะนี่นี่ก็ก็พยาพยามพยายพูดพยายามเอ่อเอเขาเรียกว่าอะไรอะเสริเซอร์ให้นะ ค่ะพูดมันค่อนข้างแรงนะฮะนิเซนเซอร์แล้วเหรอคะนิเซนเซอร์แล้วคร<ย>ับแสงแสงกําลังจะหมดเห็นฟอคอจุดนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันน่าแปลว่าอะไรนะผมไม่แปลนะฮะค่ะบอกว่าหน้าตาสดใสามากนะเอมเอาอะไรมาสดใสเห็นทีไรหน้าไรเหี่ยวมากอเอผมเชื่อครับว่าคุณพิธาหน้าไม่ละเหี่ยนะ แม่ม่ที่เช้าว่าค่อนข้างตึงนะออืืมมเห็นเขาบอกว่าอะไรดอมส้มระวังด้วยไม่อยากจะบอกรักแท้แพ้ใกล้หมอนะคะอืนะดูกันต่อไปฮะดูกันต่อไปหมอคนหมอหมอท่านนี้เป็นสสใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะเงาตามตัวเลยล่ะคนเนี้นี่เนี่ยเอออยาให้มีคลิปหลุดกันแล้วกันนะก็ก็ มันจะหลุดไม่หลุดมันอยู่ที่ตัวท่านเองแหละนะเออนะถ้าถ้าไม่อัดคลิปมันก็คงไม่มีคลิปหลุดอืมหิวแสงได้ครึ่งหนึ่งของแดนหรือเปล่าอ่าไม่นะเขามีมีแสงในตัวอยู่แล้วเขาเป็นดาวฤกษ์เหรอคนไหนดดดี้อ๋อดดดี้ดดดี้เขามีดาวฤกษ์ของเขาอยู่แล้วก็เขาพยายามไปส่องแสงที่หลายหลักหลายที่ที่อเมริกาเชียงกรี ล่าสุดไปใต้ล่าสุดไปใต้ใช่ใต้อะไรใต้กรุงเทพลงใต้ที่น้ำท่วมโอ้ไปดูน้ำดูดูน้ำท่วมใช่แล้วตอนที่น้ําลดแล้วเอ้าแล้วตอนที่น้ํายังไม่ลดล่ะตอนที่น้ํายังไม่ลดก็ยังไม่ไปฮะก็ยังไม่ไปเออไปตอนที่น้ำลดแล้วแล้วรู้ไหมว่าฝีมือใครเป็นคนทำความสะอาดฝีมือใครมเป็นคนช่วยใครคะทหารฮะ ใส่หมวกสีฟ้าด้วยผ้ามันคอสีเหลืองด้วยค่ะเคยจำเลยค่ะเออไม่ได้นะเขาบอกว่าอันนี้มันเงินส่วนตัวเขาเขาจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เงินส่วนตัวอะไรเขาไม่ไปเองอ่ะเขาถึงบอกอ่ะบางทีก็อย่างที่บอกไงไปไปก็ไปเมื่อเขาเสร็จงานแล้วอะเหมือนตอนหลุดปีใหม่อ่ะค่ะเออ ไม่รู้สอสอท่านไหนไม่รู้หรือว่าทีมงานท่านไหนไม่รู้นะ,นะเออเขาไปเปิดด่านนะเออไปสลนดไปไปเปิดด่านกับเขาด้วยจะขอเปิดจะจะขอไปถ่ายรูปเขาเออขาก็ไล่้วบอกออว่าจะไปฟ้องร้องฟ้องร้องฟ้องร้องป่านนี้ไม่มีคําฟ้องเลยเออรอดูอยู่เหมือนกันด่านอะไรด่านอะไรเออด่านวัดแอลกอฮอล์ ตอนพีใหม่ไงเอออยากรู้ข่าวอะไรก็กลับไปดูเอานะฮะอยากจะทราบเหมือนกันว่าฟ้องหรือยังถ้าฟ้องแล้วกรุณาสดได้ไหมใหม่ไดไหมสอสอในกรุงเทพไหมต่างจังหวดัดต่างจังหวัดเออนี่สอสอกรุงเทพหรอกสอสกรุงเทพนี่ก็ทำไม้กระดานแผ่นเดียวแล้วเขาก็โปรโมดอย่างก,ก็สร้างสซนภูมิอ,ะอ่ะอ่าอ่าค่ะคโปรโมเหมือนสร้างโรนภูมิเสร็จทั้งทั้งสรนภูมิเลยกับไม้กระดานแผ่นเดียวอ่ะใช่เพราะอฉีดยุงปั๊บ ไม,ม่มีงบนเออก็น่าเกลียดนะคือมันก็ถามว่ามันก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าเขาก็ขอความช่วยเหลือมาทาตามธรรมดาสอสอก็ทําหน้าที่ <S <S ดูแลประชาชนนะของเ<า>กบบ่าของ,องอกเกาบบ่าคุณไม่ชอบแต่ก็คุณก็ต้องดูแลเขาอย่าให้ตกบกพร่องคือต้องบอกแบบนี้ไม่ว่าจะของใหม่หรือของเก่าอ่ะสิ่งที่คุณเป็นคือคุณเป็นสส อืถูกไหมฮะน้ำชมสอสอคือใครครับสอสอนี่คือเจ้านายประชาชนเหรอหรือว่าสอสเนี่เอาไว้เล่นปลาหีทำโอลิแฟนให้ให้คนดูยังยังเขายังไม่ได้เปิดมั้งบัญชี <S 2> <S 2> โอลิแฟนขนาดยังไม่เปิดแม่บ้านไปถ่ายรูปหน้าห้องมันยังกดดนันใช้เส้นสายกดดันไล่แม่บ้านออกเลย ก็ถ้าเปิดเมื่อไหร่เนี่ยดอกเตอร์เขาบอกว่าเออเดี๋ยวผมไปคนแรกเลยผมจะบริจาคเลยผมจะเป็นสมาชิกเลยจ่ายเดือนละร้อยเหรียญเลยเออเอาไหมเออเอาผมจ่ายเดือนละร้อยเหรียญจริงๆนะเอาดิเออแต่ต้องมีคอนเทนต์นะต้องมีคอนเทนต์ด้วยนะไม่มีคอนเทนต์ไม่เอานะเอออ่าอเออค่ะนะยังไม่รู้นะก็ว่ากันไปนะอืมนะก็อ่ะ ก็มีหลายคนก็แซวบอกว่าอะไรนะต้องซ้อมขึ้นรดแห่และเล่นเว้าให้มากๆนะคะเออเขาบอกเพอร์ฟอรนซ์ถึงหรอพิธานเนี่ยเอออะไรนะมากเลยนะหาตัวตายตัวแทนยากมากนะไม่รู้อ่ะมันก็แล้วแต่ฮมันมีเวลาผมเชื่อว่าถ้าคุณจะเอาใช่ไหมคุณแบงค์ใช่ไหมคุณแบงค์คุณแบงค์คุณต้องใช้ระยะเวลาประมาณสามปีในการสร้างเขาเพราะฉะนั้น เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็นี่ไงเขาก็เริ่มแล้วเขี่ยคุณพิธาออกไปก่อนแล้วคุณก็เริ่มเดินเพราะมันมีคนบังแสงอยู่อ่าใช่ก็ดาวเลิกไงมันมันจะทับกันไม่ได้มันดาวเลิกสองดาวทับกันมันมันไม่ขึ้นฮะเพราะว่าเวลาคุณจะเลือกเขาก็บอกะลรถ้าเลือกคุณพิธา ไปเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องเลือกทั้งเบอร์พักเลือกทั้งเบอร์เขตนะถูกไหมเออแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอ่คุณพิธาก็อยู่แบงก์ก็อยู่อ่ะจะเลือกไง <c oughs> ก็ถูกอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกเพราะาอย่างกรณีที่คุณพิธาขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะคุณธนาธรไม่อยู่แล้วอ๋อคุณธนาธรไม่อยู่ไงใช่ถ้าเกิดคุณธนาธรอยู่เขาก็ไม่เลือกอ่นะเพราะฉะนั้น มันก็ต้องต้องเกียค mm ุณดดดี้ออกไปก่อนอืถ้าดดดี้เขาาโอเคก็ก็โอเคแต่ถ้าดดดี้เขาไม่โอเคล่ะตั้งพรกใหม่สู้ก็คงต้องรอวันที่สิบห้าหรือว่าวันที่สามสิบเอ็ดนี่ก่อนมั้งคะเอ้ยอย่าพึ่งเลยสรุปโดนไม่โดนอาผมยังไม่อยากจะพูดขนาดนั้นไง นี่อุตสาห์แบบใบไลท์ก่อนแล้วเอาไว้เต่าเอา,เอาไว้เอาไว้ไต่ไว้เต้าเอาเต้า,าไว้ไต่ไหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรพูดถึงวุนที่์สามสิบเอ็ดเข้าใจไหมผมอุตสาห์บอกแกไ้ก่อน <15 S 2> แต่ท้าจะพูดนขนาดนี้ก็ต้องถามว่าอุตสาห์ออกมาออกมาขนาดนี้คิดว่าจะโดนไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> มันมีข่าวมาสิว่าเออแหม่มีโอกาสอะ อากาสมันก็มีหมดแหละแต่เอาเถอะผมเชื่ออย่างนว่าขาบวนการยุติธรรมของไทยฮะโดยเฉพาะท่านผู้พิาาาพากษามีความเป็นธรรมถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิดเพาะถ้าผิดมันจะต้องรามไปยุบพักคดิด็อกเตอร์เน้นเสียงนะคะเน้นคำหลังมากครับยุบพักฮะ แล้วยุบพักไม่พอยุบพักไม่พอฮะก็ต้องไปดูด้วยว่าสอสอไอ้หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนเนี่ยนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่ารู้สึกว่ามีข่าวช่วงหนึ่งว่าอะไรนะก็ก็ร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมที่จะเขาเรียกว่าล้มร้างอืะไรเขาเรียกว่าล้มร้างอะไรล้มร้างะระบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการระบบการปกครอง อืมเรื่อเรื่องั้นก็ได้เรื่องั้นก็ได้เรย่องงั้นก็ได้อะถ้ามันล้มรางนะขสมมุติเข้านะหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนเนี่ยจบเลยนะจบเลยคือมันจะตกไปทางไหนไม่รู้ไงแต่เรื่องนี้มันยังไม่เข้าสารไงเราคุยได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของวัที่ศาสตป์เราคุยไม่ได้ไงเพราะเข้าเพราะอยู่ในชั้นสารมันนั่นจะเป็นการชี้นำสารอืมเพราะฉะนั้น ก็มีความเป็นไปได้สูงนะค่ะที่จะโดนทั้งพักก็ต้องรอดูผลก่อนว่าวันที่สาสเอ็ดเขาว่ายังไงถ้าวันที่สามสิบเอ็ดนี้เลื่อนก็โชคดีไปค่ะเลื่อนแล้วแล้วก็เลื่อนอีกเขาเลื่อนมาแล้วนะเขาเลื่อนอีกไงเลื่อนอีกเลื่อนได้เพราะว่าอาจจะมีมุมมองใหม่ๆไปเอาอะไรใหม่ๆมาแล้วก็จะก็บอกเรื่องนี้ว่าศาลทรายุิธรรมไงเมื่อมีความคิดใหม่ๆแนวใหม่ๆ มีหลักฐานใหม่ท่านก็ให้เวลาไงค่ะเออก็ไม่ดีหรออ่ะก็ดีก็ดีเออดีอ่ก็ก็รอกันไปอ่ะเออแต่ที่แน่นอนภายในสามปีนี้เดีก็รู้เองอ๋อก็คือยังไงก็ต้องภายในสามปีนี้จบแน่ๆสามมันจบก่อนเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนถึงต้องมีการตัดสินแน่ๆนั่นมีการตัดสินแน่นอนแต่ว่าใครจะโดนเมื่อไหร่อ่ะแต่เขาเห็นมาแบบนี้ก็ไม่น่าจะสองรอบสามรอบออกมากลางปีปลายปีเนี่ย ลางปีปลายปีกลางปีปลายปีก็สําหรับ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 ใครอะ่ะคุณพิธาใช่ไหมคุณพิธาเออหมดคุณพิธาเสร็จปั๊บก็เดี๋ยวรอคิวต่อไปก็ทั้งพักค่ะเออก็ต้องรอดูนะฮะอาจจะไม่มีก็ได้เพราะถ้าไม่มีคนไป้องค่ะอืเขาเพิ่งรู้ไงค่ะไม่ใช่ว่ารู้นานแล้วเพิ่งรู้อ่ะเพิ่งรู้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 เอรอดูอ แล้วก็ไปดูน้ําเถือนหน่อยไหมก่อนไปข่าวน้ําเถือนนะน้ําเถือนคือต้องอธิบายหน่อยต้องอธิบายต้องอธิบายนิดหนึ่งค่ะต้องอธิบายนิดนึงนะฮะก่อนจะพูดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเป็นรังแก่เขาค่ะไอหมูที่เอาเข้ามาไอหมูหมูอะไรหมูเถือนหมูเถือนอ่ะที่เราเรืยกหมูเถือนอ่ะค่ะหนึ่งเพราะอะไรฮะไม่ไม่ได้ขออนุญาตไม่ขออนุญาตไม่มีการสัแดงการนําเข้าอย่างถูกต้องถูกต้อง ไม่แสัญแดงเป็นตัวอื่นเออแสดงเป็นตัวอื่นค่ะนะเราก็เลยให้คําจํากัดความกันทั้งประเทศว่าหมูเถื่อนใช่เป็นหมูที่ไม่มีการตีตราอทีนี้อันนี้นะฮะเป็นการแจกน้ําแจกน้ําไม่มีออยเรื่องว่าน้ำเถื่อนได้ไหมก่อนหน้านู้เลยคือออยขาดไปแล้วของเก่าออยขาดออยขาด แล้วก็ไปเอาเลขออยมาสวมสวมออยบอกว่าไม่รู้อโรงงานแม่โรงงานมันไม่ได้ g m เแน่นอนแล้วระบบจีเอนะมันจะมีข้อสิบสองข้อสุดท้ายคือการระบบสอบทวนย้อนกลับนะฮะมันจะต้องบอกว่ามีหมายเลขอะไรบ้างและที่สำคัญคุณเป็นเจ้าของมันจะไม่มีเป็นไปไม่ได้จะไม่รู้เป็นไปไม่ได้ค่ะอ่ะแล้วพอเลขออยมันเป็นปัญหา ล่าสุดเลยไม่ใส่เลยอ่ะมาดูกันฮะผมก็ไม่รู้นะเป็นวิธีการแก้ปัญหาหรือปล่าแต่เพจเขาขึ้นเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้ทุกคนคะวิธีการแก้ปัญหาโดนเพจตรวจสอบน้ำขวดเลขอยอยหมดอายุไม่ใช้เลขอยอยที่ถูกต้องกร,กระบาทครับกร,กรกบาดสีเขียวนะครับอไม่ใส่เลขอยอยจบเลย นะฮะแก้ปัญหาสไตล์ก้าวไก่จริงๆค่ะอืมนะทำไมเขาไม่ทำน้ำดื่มในน้ำชื่อพักก้าวไก่ไปเลยเนาะแล้วก็ให้อะไรนะให้ทางเสาะเราบรรดาสอสอเขาเอาไปแจกกันเองหรือไปทำฉลากมันเพิ่มเติมเองใครจะจ่ายอ่ะ ก็เจ้าตัวสิเร่าบรรดาสสใครอยากแจกก็ไปแจกก็ไม่รู้เรื่องนี้นะฮะก็เป็นสสกกยนะครับนัชชานะฮะเขตบางขุนเทียนบางบอนนะฮเอาน้ำไม่มีอยไปแจกครับค่ะผมผมผมมองว่านะอันนี้ผมมองว่านี้ผมมองว่าค่ะอยมีปัญญาแค่เอาผิดแค่แค่อะไรรู้ไหม แค่ฉลากผิดอ่เอ้าคำได้แค่นี้ฉลากผิดไม่ใส่ไม่ใส่เลขออยอยเนี่ยคืออยอนมีปัญญามีปัญญาเอาแค่ถ้าปรับเนี้ยสองพันบาทนะเต็มที่สองพันบาทใช่เออแล้วไปก็ปรับอย่างมากก็ปรับสองคนนะปรับคุณกายหน่อยนึงก็ปรับเอ่อบริษัทที่เขาผลิตหน่อยนึงถ้าถ้าถ้าบริษัทที่ผลิตมีใบอนุญาตอยู่แล้วนะก็หนึ่ที่ก็ห้าพันบาทหมื่นหนึ่งประมาณนี้นะอืมอืมนะ ก็น้ำเถือนนะว่าก็บริษัทไม่มีเลขอ,อยอ,อ่ะบริษัทนี้ก็เห็นบอกว่าอะไรนะเป็นบริษัทขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไปอ้าวไม่มีเลขอ,อยอไหมถ้าไม่มีนี่ก็น้ำเถือนเลยนะผิดจริงนะเออไม่รู้ว่าเขามีไหมนะไม่รู้ว่าเขามีไหมเพราะว่ามันต้องเช็คจักเลขอ,อยอใช่ไหม ก็เช็คจากชื่อได้เช็คจากชื่อได้เช็คจากชื่อได้เหรอเช็คจากชื่อมันแปลสถานที่ผลิตนะแต่ว่ารู้สึกอันนี้เป็นสังกัดกทมต้องเช็คที่ออยใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพู้นี้ลองเช็คดูนะก็ถ้าบริษัทนี้ไม่มีนะฮะมันไม่ใช่คําว่าฉลากผิดนะอนี้แม่งน้ําเถื่อนนะน้ําเถื่อนไม่พอนะทุกอย่างเถื่อนหมดเลยอะ ทุกอย่างเถื่อนหมดเลยเอาก็ผมยกตอย่างแล้วนะหมูที่เอาเข้ามาสัมแดงผิดเนี่ยหรือไม่สับแดงมีหมายเลขทะเบียนไม่รับอนุญาตเราเรียกว่าหมูเถื่อนเพอเขาระบ,บุชื่อบริษัทเนี่ยแต่อันเนี้ยก็เขาระบ,บุชื่อบริษัทนะนะฮะเขาเขาเห็นแล้วนะฮะเออก็ดูกันไปนะผมไม่รู้แต่ผมบอกว่าต้องไปตรวจสอบก่อนค่ะอืมต้องไปตรวจสอบก่อนนะฮะ ไม่ใช่ว่าจะพูดว่าเฮ้ยอย่างงู้นอย่างนี้เป็นไม่ได้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 ไไดไได <c oughs> อะลงมาครับในคอมเมนต์นะฮะถ้าอยากเห็นนะเขาหมุนขวดให้ดูอยู่อะไปดูกันนะในคอมเมนต์นะ <c oughs> ในคอมเมนตะ์น <c oughs> อ่าแอดมินเพจบอกครับหลักฐานอยู่ในมือแล้วค่ะอ่าสรุปว่าไงอะ่ะเชื่อได้ไหมอือฮะอืม ผมไม่รู้นะแต่สิ่งหนึ่งนะฮะก็ต้องให้เจ้าตัวเขาออกมาอธิบายด้วยนะค่ะเพราะว่าเห็นเขาจดทะเบียนในนามเออ่ขายปีกเนาะร้านขายปีกนะก็ไม่รู้ฮะร้านขายปีกอาจจะมีโรงงานเองของตัวเองก็ได้อ่านะครับเรามีอะไรครับันข้างล่างเห็น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 อีก ก็อันนี้คือในส่วนของสสกายนะผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเครื่องหมายอยกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมายอยถ้าเป็นของจริงของใช้จริงมันก็ต้องมีหมดแหละอ่าอธิบายอย่างหนึ่งนะฮะทุกคนคำว่าอยที่ทุกคนเห็นนะฮะจะมีคำว่าอแล้วก็ยอแล้วก็ยาวๆอ่ะแล้วการู้ว่าเลขสาระระบบค่ะไอ้เลขสารระบบเนี่ยนะครับ แล้วแต่กองต้องบอกแล้วแต่กองนะฮะอันนี้เฉพาะในส่วนของอาหารเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายนะฮะต้องบอกแบบนี้จะต้องมีคำว่าวอยเข้าใจไหมฮะ่แต,แต่ว่าถ้าเป็นยายามันจะมีอย่างนี้ฮะ a. อะไร b า r าบา r าปี b. b. อะไรบาบาบาปี b. B. นะฮะเข้าใจไหมฮะ เครื no k, ค่องสำอางเือเครื่องสำอางเขาจะเรียกว่าเลขสาระระบบจะมีแค <bo> ่ต <benefits. S 1> ัวเลขครับก็จีงว่าเลขสาระระบบที่บลา h ลนะฮะอันเนี้ยต้องเข้าใจนะครับส่วนแล้วก็ต้องทําความเข้าใจด้วยว่าการแจกก็เป็นการจําหน่ายอย่างหนึ่งนะคะมันแจกไม่ได้เพราะไม่มีออยเข้าใจไหมฮะเออทีนี้ แตผิดมากผิดน้อยอย่างผมผมจะบอกว่าให้ไปดูก่อนว่าไอที่สถานที่ผลิตจะขออนุญาตผลิตหรือเปล่าถ้าเกิดเขาขออนุญาตผลิตก็ผิดแค่ฉลาค่ะก็คือฉลากก็ผิดอ่ะอ่ค่ะถูกไหมฮะนี่ผมยังยังปลาณนีปลาใสยนะเออแต่ว่าถ้าฉลากไม่มีหมายเลขโรงงานที่ผลิตไม่มีหมายเลขด้วย ไม่ได้ขออนุญาตด้วยอันนี้แม่งเถื่อนยิ่งกว่าเถื่อนอีกอะอตั้งใจเถื่อนอ่ะอะอออเันนี้เถื่อนแบบเถื่อนแบ,บ่ผิดพลาดได้อะ,อะผิดพลาดได้ก็ปรับเต็มที่สองพันห้าพันก็อาจจะมีก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นะนะะก็อาจจะมีไงแต่ลืมใส่ก็จะโดนปรับอย่างมากก็สองพันหรือห้าพันบาทถ้านห้างไม่มีอะไรอย่างมากก็ไปลอกไอ้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 ออะไรเนี่ยไอ้พลาสติกรอบขวดออกเป่าใหม่ ก็ได้แล้วชิ้นฟิล์มเขาเรียกชิ้นฟิล์มใช่ไหมเกิดจากฉลากที่มันผิดอาจจะลืมพรูฟอะไรอย่างนี้ค่นะจริงไหมอย่าให้เขามานั่งทวงว่าอะไรนะน้ำดีไม่มีออยก็ได้อะไรม่รู้แต่ผมก็อยากบอกเขาว่ารอดูกันแล้วกันฮะมันมีเรื่องอย่างนี้เยอะฮะนะก็ แฉไปก็เท่านั้นนะเคยเนในนี้ก็เขียนนะฮะของคุณชนินะฮะแฉะไปก็เท่านั้นค่ะสสเอามาแจกคนก็รับอยู่ดีไม่สนใจเรื่องอยอ,เอ,งอยเลขออยกันหรอกค่ะบางคนแจกก็ก็แกะแกะกินเลยอบอกกับบอกกับก็กินได้ไม่เห็นเป็นอะไรเขาไม่แคร์กันหรอกปีหน้าสีส้มยังคงได้ค่ะเขาไม่แคร์ไม่ไปสืบไม่สนใจหรอก ว่าคนนี้มาจากไหนจบอะไรประวัติอย่างไรเลือกส้มไว้ก่อนเอกส้มเพื่อพิธาจะได้เป็นนายกค่ะเชียร์ส้มไว้ก่อนเพราะส้มมีแต่คนดีดูดีต่อหน้าพอไม่สนใจอะไรเขาทำมาร์เก็ตติ้งแบรนด์แพคเกจจิ้งมาดีอ,อันนี้ต้องยอมรับค่ะก,ก็ถูกอะ่ะก็ถูกก็ถูกก็ถูกอะ่ะเขาพูดถูกนะฮะอ,อันนี้ผมพูดเลยว่าถูกต้องครับถูกต้อง เขาทําเป็นมัตส์แบรนด์ดีมากอ่ะยอมรับเลยคือพักอื่นทําไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะหนึ่งแก่เกินไปค่ะสองอไม่ว่าเขาแก่อ,กอ,า,อายุอายุอานามคือมีความเจ็บช้ำทางทางทางการเมืองเยอะเกินไปบอกเขาว่ามีประสบการณ์ก็ได้ไม่สดไม่สดไม่สดอืมออ่าอ,อเพราะฉะนั้นต้องเอาแบบสดสดอ่าอ่านี่งฮะ นะนะนะแล้วก็สดไม่เท่าไหร่ต้องหลอกเด็กเป็นอ๋อค่ะหลอกหลอกด้อมเป็นเหรอหลอกเด็กๆไงหลอกเด็กๆเออให้ผมพูดไหมไม่ต้องเนาะเออค่ะคือไม่เขาไม่เรียกว่าหลอกเขาเรียกต้องสนับสนุนเป็นเชื้อเชิญเชิญชวนให้เป็นกระแสอย่างนี้ ผมก็ไม่รู้นะก็คขไหนมีลูกช่วงนี้ก็ขอให้ได้เขาเรียกว่าอะไรในนี้นะเขาเขียนเอาไว้นะฮะใน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 เนี้ยคือวันก่อนผมก็อ่านนะเห็นว่าเห็นเห็นท่านท่านท่านหนึ่งกำลังกำลังมีลูกนะฮะ,ะก็ขอให้ลูกเนี้ยมีเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะไอไอดดลเป็นนักปีนห้องเรียนนักปีนรั้วนักปีนรั้ว ใครนะใครเอาอีกแหละนะตาไม่ทันนะไอ้เรามีอยู่คนเดียวครับมีอยู่คนเดียวครับไอ้เราก็ไม่ใช่ F C ซะด้วยครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดาปีนศาลนะปีนศาลครั้งล่าสุดปีนศาลนะแหมไอ้เราก็ไม่ใช่ F C ซะด้วยเองั้นเอาใหม่ายการณ์าฝากคุณุูงเลี้ยงเขียนมา S <S> ให้คุณบุ้งเลี้ยงไงให้คุณบุ้งเลี้ยงก็ได้คุณบุ้งเลี้ยงก็ได้ให้คุณบุ้งเลี้ยงก็ได้ค่ะนะอ่าอ่าอโอเค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 ยังโอเคแล้วโอเคแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าใครนะไปดูเขาเองก็บอกว่าเด็กหัวทองเด็กหัวทององนี้คือคือมันมันมันเป็นคําพูดที่อยู่ใน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 โซเชียลมีเดียซึ่เขาก็ยินดีกันนะฮะแต่ผมก็อยากจะบอกว่าบางครั้งอ่ะคือทุกคนเขาก็ไม่ได้เห็นด้วย ค่ะให้ผมพูดกันแบบตรงๆเลยว่าอย่างของคุณบุ้งเนี่ยพรรคเก้าไกลเขาก็ออกมาบอกแล้วนะว่าเขากับบุ้งไม่ได้เกี่ยวข้องกันอ่าใช่เขาไม่ได้ยุ่งกันเขาไม่ยุ่งกันแต่เขามีแนวความคิดที่คล้ายคลึงกันที่เราเห็นอ่าคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือก็ว่ากันไปเขาก็เลยไปประกันกันอืมเขาไม่ประกันด้วยเนี่ยไม่ช่วยด้วย พล่าสุดไม่ช่วยแต่ก่อนหน้านั้นใช่โอ้แต่ก่อนหน้านั้นช่วยกันช่วยกันยับเลยอ <c oughs> แต่ว่าผมไม่รู้นะฮะแต่มันไม่ใช่แนวทางของพรรคเพื่อไทยผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกสิ่งสําคัญไม่มีการที่จะเรียกว่ามานั่งมานั่งตีความพวกเนี้ยมานั่งมาทวงทวงความเจริญแบบเนี้ยอมีแต่จะคุยยังไงให้กิฤษฎีกาเขาว่ายังไงบ้างแล้วกฤษฎีกาออกมาเนี่ยเราจะกู้ได้หรือไม่ได้ จะตีความออกมากันยังไงแล้วก็อะไรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนน่ะเฮ้ยขายของได้ส่งของออกได้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้แล้วจะกดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าน้ำมันอย่างไรแต่ก็ทำยากอะ่ะยาก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 เพราะอะไรรู้ไหมรถมนติว่าการกระทรวงพลังงานไม่ได้เป็นของเพื่อไทยไง ค่ะโอ้แต่เขาก็พยายามเขาก็ขยันอยู่นะโอ้คุณพิรพันธ์ยังไงก็ไม่ใช่อ่ะยังไงก็ไม่แล่คุณพิรพันธ์มาจากที่ไหนล่ะมาจากรวมไทยสร้างชาติอ่าแล้วก่อนมาจากเมื่อก่อนมารวมไทยสร้างชาติเป็นของใครอ่ะของลุงตู่เอาก็ถามว่าลุงตู่ลุงตู่ชาธิปัตน์มาก่อนอ๋อแหม ว่ากันไปนะฮะไม่ได้เตรียมนะท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้เตรียมไม่เตรียมมะลุงเรื่องนี้เราไม่มีเตรียมนะไม่มีเตรียมไม่มีเตรียมไม่มีเตรียมค่ะนะก็ในส่วนของพักคอไทยเขาก็ดูแลเขาบอกแค่เรื่องของตัวเองก็นะเยอะแล้วตอนเนี้ยคงไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องของคนอื่นหรอกอื่ะก็ว่ากันไปนะฮะโอ้จริงจริงก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะอยากพูดเหมือนกันเรื่องอะไรคะเรื่องของคุณกุ้ง คุณกุ้งใช่เมื่อวานนี้ผมพูดอันแน่พูดเรื่องคุณกุ้งไปค่ะนะฮะมาวันนี้นะในเพจเขาก็ออกมาพูดนะฮะทุกคนคะจะรีตัดหางปล่อยวัดเร็วไปไหมคะจะออกจากเป็นผู้ช่วยสอสอกายได้ยัางไงาพึ่งไปไประชุมภูกเก็ตด,ด้วยกันส่วนพี่กุ้งรวยขนาดมีรถซุปเปอร์คาร์สองคัน ทะเบียนเหมือนกันด้วยค่ะแดดดี้หนูยังไม่มีสักคันเลยค่ะนะปอลลเป็นรถคันเดียวกันแต่เปลี่ยนสีรถมั้งคะอืมคือผมก็อยากจะบอกครับว่าเอวิธีการเปลี่ยนสีรถเดี๋ยวนี้มันง่ายเข้าแล็ประมาณถ้าไม่มีคิวนะเอาแบบเข้าแล้วทำได้เลยนะฝปมือดีๆพวกกันพวกกันสองวัน สองวันอวันเสร็จค่ะอืมนะก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามีการชี้แจงออกมาอันนี้เราก็ต้องบอกนะครับว่ามีเขามีการชี้แจงออกมาแล้วนะอ่าอืมแล้วล่าสุดเห็นออกมาอะไรออกคลิปมาเพิ่งออกมาได้ไม่กี่นาทีนี้เองนะเนี่เนี่ยอันนี้ก่อนเอาันนี้ก่อนเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเนี่ยค่ะเอาอันนี้ก่อนอ่าอ่เอ่อเขาบอกว่าอ่ขอเรียนชี้แจงแบบนี้ครับคุณกุ้งเคยเป็นผู้ช่วยสสกายจริงอืมโดย มาช่วยงานด้านโซเชียลมีเดียและสถานะตอนนี้ออกจากการเป็นผู้ช่วยสสหลายเดือนแล้วครับซึ่งก่อนหน้าจะมาเป็นผู้ช่วยสสคุณกายคุณกุ้งเคยเป็นผู้ช่วยสสสุทินคังแสงมาก่อนครับอ่างานเข้าค่ะงานเข้าอ่านี้แสดงว่าทิ้งและงงานเข้าเดี๋ยวต้องมีคนนักข่าวไปสอบถามตองต้องไปถามคุณสุทินคังแสงแล้วนะใช่เออ ช่วยกันแชร์ข้อเท็จจริงออกไปนะครับเพื่อไม่ให้เพจที่จงใจเอารูปบางส่วนแล้วเขียนข้อความบิดเบือนโจมตีเพื่อหวังผลทางการเมืองอ้าวงั้นก็ขอถามครับก็แ,แสดงว่าไอ้ที่ไปก็ลอกก็ติดหญิงเนี่ยแล้วก็เขียนเขียนมาเนี่ยแสดงว่าที่บอกว่าเป็นอ่รอารมตเนี่ยค่ะก็แสดงว่าคุณ,คณสุกิทางแสงแล้สิอ่า <c oughs> <c oughs> ใช่หรือเปล่าอดีตนะเขาเป็นอดีตกันนะต้องถามนะต้องถามแล้วนะแล้วคุณสุทินเพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีนะเมื่อวานที่ผมถึงถามไปไงว่าสรุปแล้วเรามาต่อคนไหนอยากรู้จังเลยนะนะเอาล่ะอ่านมีล่าสุดนะด็อกเตอร์มีล่าสุดด้วยใช่ล่าสุดเรื่องเรื่องสสแบงค์อะไม่ใช่สสโคลานะ เาปล่อยคลิปออกมานะอ๋อเรื่องสสโคราชที่มีการพูดกันเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะฮะท่านผู้ชมก็เขามีคำว่าอะไรนะสงสัยว่าจะมีการพาพวกสิคนไปลุมกระทืบคนใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่ะแล้วตอนนี้เขาล่าสุดเนี่ยเขามีอัปเดต <Update S 2> อัปเดตว่าขอความเป็นธรรมจากพักก้าวไกลเรื่องถูกกระทืบนะคุณเปาแจ้งความถูกนายแบงค์และพวกรวมเก้าคนลุมทำร้ายร่างกายตีสองคืนคืนวันเสาร์าเออตีสองนะคืนวันเสาร์นะท่านผู้ชมนายแบงค์คือคนสนิทของนายไยคนที่มีปัญหาธุรกิจกับคุณเปาคนนี้มันนี่มันออหลายหลายคนนะเนี่ยและนายไยสนิทและทำธุรกิจร่วมกับสสอโคราชก้าวไกล นะคะหมอลิงคือผ uh huh> <uh ู้ช่วยหาเสียงให้สสโคราชก้าวไกลค่ะกล่าวหาว่านายวัยเนี่ยเคยโทรหาสสก้าวไกลเพื่อขออนุญาตกระทืบตัวเขานะและสสก้าวไกลบอกปลายสายอนุญาตให้กระทืบได้เลยปัจจุบันหมอลิงต้องซ่อนตัวจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะคะเจ้าหน้าที่ต้อง refresh นนมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วนะอันที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นวิดีโอคือมีการขออนุญาต และอนุญาตให้กระทืบใช่ค่ะนะคือเดี๋ยวผิดใจการไงโทรคุยกันก่อนว่าเนี่ยเเด็กพี่ใช่ไหมถ้าเด็กพี่เนี่ยผมขออนุญาตนะเนื่องจากมีเรื่องทะเลาะการอะไรประมาณนี้หรือเปล่าขออนุญาตรากระทืบได้ไหมอ่าเอาเอันนี้หรือเปล่าทําไมอผมบอกว่าผมขอให้ผมบอกนะเอาแบบกลางก็คือ ไม่รู้อ่ะสสคงไม่รู้เาะว่าจ,จะเขาอาจจะต้องออกมาพูดอย่างนี้แบบแบบผมพูดนะเราอาจจะรอ,ลอเล่นกันน่ะก็เลยพูดเชิงหัวล้อไป,ไปว่าเอออนุญาตเลยเอาเลยเอาเล<อ>ยหรือเปล่าหรือไม่งั้นคนไปสายก็ตีความผิดเออ,อนะว่าเป็นการหยอกล้อกันจะลืมนะฮะเอาเอาเอาที่ผมพูดไปเนี่ยนะฮะไปไปพูดนะเออแล้วอะไรขึ้นมาแล้วฮะนั่นน่ะ ทั้งป่วนทั้งหาอันใหม่อีกเหรอยังมีอันใหม่อีกเหรออ่าน,นะโอ้โหนี่แค่อยากบอกว่าไม่เท่าไหร่นะเอาหาจริงๆอ่ะพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปคุยกันเรื่องของวันเด็กนะครับแ,แล้วก็เรื่องของการคุยกันของทางผู้ว่าแบคงชาตินะครับ ก็เรื S> <s ่องของดอกเบี้ยธนาคารนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องการเมืองโดยทั่วไปด้วยเล็กเล็กน้อยๆนะฮะก็เอาละวันเสาร์นี้ค่ะวันอะไรฮะวันเสาร์นี้คือวันเด็กโหผมนึกว่าวันเสาร์นี้คือวันเสาร์โอ้ไม่ได้หรอกแมมด็อกแหมด็อกเบา้สองบาทนี้ยะด็อกเบา้สองบาทนี้ปกติก็เล่นนะไม่ได้หลอกนะวันเสาร์นี้คือวันเด็กเป็นวันที่เด็กรอคอยเด็กอย่างเราท่าน ก็เด็กรอคอยเด็กรอคอยหรือผู้ใหญ่รอคอยอ่าเด็กเด็กรอคอยอะไรรอคอยอะไรรอคอยไปดูไดโนเสาร์ใช่แต่นี้เขาไม่ได้แล้วนะสารูน์พันไปแล้วเขาเลยพากันไปดูพากันไปชักเ้าให้ดูเนี่ยคือเขามีระบายสีด้วยมันก็มีทุกปีเปล่าวะมันก็มีทุกปีอะก็มีทุกปีแต่เพียงแต่ปีนี้ไม่มีไดโนเสาร์แล้วแหละก็ปีนี้ไปทําเนี่ยปีหน้าไปที่อื่นก็ได้ อสรุปไม่มีไดนนเสสาวให้ดูไม่มีปีนี้ไม่มีแต่มีคนทักทวงนะมีคนทวงมีทานฟอร์เมอร์ไหมคะอะไรอย่างนี้เออไม่มีแต่ทานฟอร์เมอร์ก็ไม่มีนะท่านผู้ชมเออนะอะไรนะะดูทันสมัยหน่อยเอาเป็นขอเป็นสตาร์เทคได้ไหมอ๋อสตาร์เทคนี่เก่าแล้วไหมด็อกเตอร์เอยดูดิทานฟอร์เมอร์เหรอ จะมาสู้ Star Trek ได้ไปดูไปดูยอดจอทั้งซีรีส์ทั้งรงเดียวโอ้โหรวมกันเป็นหมื่นหมื่นล้านนะคนดู Star Trek ตอนนี้นะ่ะอายุอนานามเนี่ยน่าจะไม่ต่ากว่า30มสิล่าสุดเป็นไงละตอนออกมาก็ขายได้นะคุณก็ออกมาก็ขายได้แหละ <c oughs> ไม่ว่ากันแต่ความหมายคือเราออกซีรีส์มาเนี่ยคนตามทั้งประเทศเลยอเมริกาเ,เยอะกว่าคนไทยอีกอะ ขนาดผมอะยังตามไปดูเลยทั้งทั้งที่ไม่มีซับอ่ะอะเดี๋ยวนี้เจนวายเจนวายเจนแซดเขาก็อันนี้กันหมดแล้วเขาไปไหนตอนไหนแล้วอ๋อเจนวายเจนแซดดูหนังวายจะทำมาให้เออี่ให้ดูหนังวายเดี๋ยวนี้ก็ไปดูซีรีส์วายเออดูซีรีส์วายไดูอะไรอ่ะเอน้าเป็นห่วงเลยเจนเอลฟาเดี๋ยวนี้เขามีเจนเอลฟาแล้วนะอเดี๋ยวก่อนนะไออเอลฟาเนี่ยมันแปลว่าตัวต้นไม่ใช่เหรอไม่รู้ ต้นอะไรเนี่ยไปรุ่นไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะต้องมีอัลฟาเบต้าแคลมมาอ่ามีอะไรกะซีต้าซีต้าอักเดลต้างนเอาตามเอาตามโควิดเลยก็มันมันมันเรียกเรียกเรียกตามเจนเออน่นี่อ่านให้ฟังค่ะนะที่ งานที่ทำเนียบนะมีระบายสีปูนปลาสเตอร์ไม่มีอยู่แล้วทุกปีตกแต่งว่าวจุฬามีทุกปีเหมือนกันอ่าแล้วก็เล่นเกมบันไดงูกระดานจัมโบ้ล่าของขวานมีทุกปีเหมือนกัน <c oughs> นั่งเก้าอี้นายกมีทุกปีเลยอะถ่ายรูปสวยๆตรงโพเดียม,มเ,เดี๋ยวนะอันนี้กองโคศก <c oughs> จำได้ทุกปีมีเหมือนกันแสดงวงไอดอลโซล่าโซล่าไปมีแน่นอนออันนี้ไม่รู้จัก เออวงไอดอลโซล่าโซลานะแล้วก็จับฉลากรับของขวัญผมมีทุกปีอ่าก็นี่ก็นี่ไงก็มีเหมือนกันทุกปีอ่ะแค่ไม่มีไดรนสเสาไม่มีทาร์สฟอร์เมอร์ไม่มีสตาร์เทคใช่ใช่ไม่มีปืนไม่มีปืนเออมีมีปืนมรถถังมีปืนมีรถถังตามค่ายที่เขาเปิดของคุณสุทินออกมาพูดอยู่นี่คะ ของคุณสุทินเนี่ยเขามีแต่โดยปกติแล้วอ่ะเราจะได้เห็นนะฮะคือเขาก็จะจัดบูธใหญ่ๆแล้วก็เอารถถังไปให้เด็กห้อโหนโจรทยานอเอาปืนไปโชว์ใ,ชให้เด็กอ่ะรู้ว่าเออมันเป็นยังไงเพราะเด็กกับปืนเนี่ยมักจะเล่นกันบ่อย <c oughs> ไปดูดิข่าวทุกวันเนดะ็กสิบห้า เมื่อกี้ก็มีไไม่ใช่หรอข่าวออกมาอีกแล้วเด็กสิบห้าได้ยิงเยะปืนไทยประดิษฐ์นะอปวดหัวจริงๆอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปดูท่านนายกรนบตีดีกว่านะฮะก็แน่นอนนะครับในส่วนของวันเสาร์ที่กำลังจะถึงนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะฮะแล้วก็ท่านนายกได้กล่าวให้โอวาแจะเด็ก และเยาว,วชนดีเด่นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็มีการนําคณะเยาว,วชนนะฮะ,ะเข้ามา,ากราบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ให้โอวาทนะฮะแล้วก็บอกเลยครับว่าท่านก็พูดได้ดีนะให้โอวาทและชื่นชมเด็กๆ <c oughs> ที่มีการนําชื่อเสียงเข้าสู่ประเทศ <c oughs> ว่ารู้สึกปราปลื้มใจที่เด็กไทยทุกคนมีความรู้ความสามารถมี ผลงานเป็นที่ประจักษ์และนำชื่อเสียงอันน่าภาคภูมิสู่ประเทศชาติพร้อมชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินที่ได้ดำเนิกนการและให้ความสำคัญกับเด็ก <c oughs> และเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะฮะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในอนาคต รัฐบาลตระหนักถึงการพัฒนากำลังพลของชาติและให้ความสำคัญอย่างยิ่งแก่เด็กและเยาวชนโดยสร้างความ <c oughs> ร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตรวมถึงการปลูกฝังการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความภูมิใจในชาติยึดมั่นสาบันชาติศาสนา <c oughs> พระมหากษัตริย์และปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิ่งสาคัญเด็กและเยาวชนทุกคนต้องมีความรู้สึกต้องรู้จักรู้กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณและประเทศชาติมีความรู้จักสามคัคคีรักชาติประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินยัยและกรอบของกฎหมายรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมตลอดจนตราหนักถึงความร่วมมือช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติสอนรับกับคําขวัญวันเด็กนะที่มอบให้ในปีนี้ว่า มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารลความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยค่ะและต่อเนื่องนะครับนายกก็ยังชื่นชมและเยาว,วชนต่อนะฮะก็คือนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติทั้งหมด1,220คนครับที่ได้รับโล่รางวัลอันน่าภูมิใจในวันนี้ซึ่งเป็นผลที่มาจากการที่ทุกคนได้มีการขยันหมั่นเพียร ฝ่าหาความรู้อย่างต่อเนื่องและฝึกฝนให้มีทักษะด้านต่างๆจนเกิดความสำเร็จสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนพัฒนาตนเองตอนอย่างต่อเนื่องไม่ทิ้งการศึกษาและทำในสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ซึ่งการรับรางวานนัลนี้ถือว่าเป็นเกียตรติประวัติที่สง่างามแก่ตนเองและวงตระกูลเอาละครับก็ไปดูเสียงสัมภาษณ์กันต่อเลยฮะ กรรมาการจัดงานมันเด็กแข่งชาติแขกผู้มีเกียรติเด็กและเยาวชนที่รักทุกคนวันนี้ผมได้มาพบปาก,กับน้องๆและเยาวชนที่น่ารักทุกคนรู้สึกปราปลื้มใจที่เด็กไทยทุกคนมีความรู้ความสามารถมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และนำชื่อเสียงอันน่าภาคภูมิมาสู่ประเทศชาติผมขอชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมดําเนินการและให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะโตโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตรัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนากําลังคนของชาติและให้ความสําคัญยิ่งแก่เด็กและเยาวชนโดยสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้มีการร่วมมือยกระดับคุณภาพศึกษา คุณภาพชีวิตรวมทั้งการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความภูมิใจในชาติยึดมั่นสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิ่งสำคัญเด็กและเยาวชนทุกคนต้องมีความรู้สึก ต้องมีความรู้จักการกระตันยูรู้คุณต่อบินามารดาผู้มีพระคุณและประเทศชาติมีความรู้จักสามคัคคีรักชาติมีการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบว,วินัยที่ดีและมีการประพฤตินตนที่อยู่ในกรอบของกฎหมายรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรม ตลอดจนระนักถึงความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติสอดรับกับความขวัญวันเด็กในปีนี้ที่ผมให้ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยในโอกาสนี้ผมขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมน้อง,องๆเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและสมาชิกประเภททีมทั้ง1220คน ที่ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจในวันนี้ทั้งนี้เป็นผลจากการที่ทุกๆคนมีความขยันหมั่นเพียรใฝ่าหาความรู้อยู่อย่างต่อเนื่องอันนะฮะก็ยังอยู่ในเรื่องของเด็กๆนะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะก็เป็นเรื่องการติดศูนย์ติดรอติดมอสอศูนย์นี่คือศูนย์คือตกไนงะรอละรอคือก็รอผ่าน S <S <S มสอล่ะไม่มีสิทธิสอบบทสิทธิสอบนะฮะคือสําหรับเราเราเนี่ยคงจะรู้จักกันดีนะฮะผม<แ>ก็เคยติดตัวสองตัวแ,แต่ถามว่ามันจะยากเย็นอะไรยังไงอืทีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการนะฮะโดย<แ>ท่านโฆษกกระทรวงเนี่ยได้มีการออกมาชี้แจงนะฮะว่า หลังจากที่มีผู้มือการโรงเรียนแห่งหนึ่งอ้างว่าเป็นคําสั่งของกระทรวงศึกษาธิการนะห้ามนักเรียนติดศูนย์ติดรอติดมสอและให้เกณฑ์หนึ่งทุกคนเป็นอย่างไรไปดูกันเรื่องการให้ศูนย์รอมสอกับนักเรียนนะครับต้องต้องต้องเรียนว่าเป็นความเข้าใจที่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อน ต้องเรียนว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีการให้ศูนย์รอมอสอนะครับศูนย์รอมอสอยังคงมีเหมือนเดิมนะครับเ <c oughs> นื่องจากว่า,าการให้ศูนย์รอมอสอเนี่ยเราให้ความสําคัญกับการที่เด็กเเนี่ยให้ความสําคัญในระหว่างการเรียนมากกว่าการวัดคะแนนสอบนะครับการที่เด็กเเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนการที่เด็กเเนี่ยได้ทําการศึกษาในระหว่างภาคเรียน นะครับเราให้ความสําคัญแต่การซักซ้อมความเข้าใจในกรณีศูนย์รอมอสอที่ทางสพทเนี่ยแจ้งไปเนี่ยคือการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยเร่งติดตามอย่าให้เด็กติดศูนย์รอมอสอนานเกินไปถ้าเกิดว่าเด็กมีศูนย์รอมอสอต้องเร่งแก้ให้เสร็จภายในปีศึกษานั้นๆนะครับซึ่งเกณฑ์การในการให้มอสอยกตัวอย่างนะครับเกณฑ์ในการให้มอสอเนี่ยก็คืออย่างเช่นเด็กเนี่ย ไม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเนี่ยหรือเวลาเรียนเนี่ยมีไม่ถึง80%ดสิบเปอร์เซ็นเขาก็จะมอสอพอมอสอเนี่ยเขาก็ต้องมีขั้นตอนในการแก้ทีนี้ปัญหาก็คือในอดีตเนี่ยมีผู้บริหารบางสถานศึกษาที่ปล่อยเรื่องเอาไว้ดองเอาไว้จนเด็กเนี่ยเขาข้ามปีข้ามเทอมแล้วคนที่เสียโอกาสคือเด็กนะครับหรือกระทั่งการให้ศูนย์เนี่ยนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าโอกาสจะติดศูนย์ของเด็กเนี่ยจะน้อยมากแต่การจะไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเป็นไปได้ โรงเรียนในปัจจุบันเนี่ยเกณฑ์ของสปท,ที่ออกเกณฑ์ให้เนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญในระหว่างการเรียนมากกว่าคะแนนสอบกลางภาคกับปลายภาคด้วยซ้ํานะครับโดยสัดส่วนอาจจะเป็น60ระหว่างห้องเรียน40เป็นคะแนนสอบหรือ70 30หรือ80 20อย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นขอยืนยันนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยการให้การให้ศูนย์รอมอสอยังคงมีอยู่ แต่สิ่งที่กำชับและก็ทำความเข้าใจซักซ้อมกับสถานศึกษาก็คือขอให้เร่งดำเนินการอย่าให้เกิดเหตุศูนย์รอมอสอข้ามเทอมเพราะจะเป็นภาระกับเด็กแล้วเขาบอกว่าคาดเคลื่อนนะคาดเคลื่อนเขาใจค oh, าดเคลื่อนนะเพราะว่าคำสั่งมันออกมาแบบอ่านมันก็ต้องอ่านเข้าใจหรือเปล่าค่ะ <c oughs> เอา้า ยังไงก็เดี๋ยวไปรอดูนะฮะว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้ามันจริงเนี่ยก็ต้องถามหน่อยว่ามันจะเป็นการรังแกตัวนักเรียนไหมเหมือนพ่อแม่รังแกฉันไหมคือไม่มาเรียนก็เอาให้ผ่านผ่านไปให้ได้เกง่ายๆศูยนย์เนี่ยคำว่าศูนย์เนี่ยคือ ถ้าเด็กมาเรียนแล้วไม่เข้าใจอ่ะมันได้สูเนี่ยอันน้คะแนนจิตวิสัยบ้างเอออันนี้ก็ต้องให้คะแนนจิตวิสัยช่วยอ่าไอ้ติดรอเนี่ยก็คืออาจจะต้องรอส่งรายงานนู่นนี่นั่นคะแนนดีไม่ดีก็ว่ากันไปค่ะแต่ไอ้หมดสิสอบเนี่ยคือมันไม่มาเรียนใช่ไม่เข้าเรียนตามกําหนดเวลาเออก็คือเอาง่ายๆอ่ะไม่มาไม่มาไม่เรียนไม่เรียนโดนเรียนก็ให้ผ่านเนี้ยเหรอก็ให้เก่งหนึ่งทุกคนก็ให้ผ่านล่ะ ไม่รู้สิสพทนี่คือขั้นพื้นฐานถูกไหมใช่อันนี้ก็ไม่รู้นะฮะว่าไอขั้นพื้นฐานนี่คือเขาสั่งสั่งในส่วนของมอต้นหรือมอปลายอ่าสพทนี่มีทั้งมอต้นและมอปลายอ่าแลวนะประถมอ่ะประถมก็มีเออล <ง S 1> แล้วแล้วก็อยากรู้ว่าไม่ให้เกรดศูนย์รอมอสอนี่หมายความว่าอย่างไร คือเพื่อที่จะไม่ให้โรงเรียนเสียชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะมันขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนการจูงใจให้เด็กมาเรียนแล้วก็ความตั้งใจเรียนของเด็กด้วยความตั้งใจเอาง่ายๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ความตั้งใจเรียนของเด็กต่อให้มันมาทุกวันมันไม่ตั้งใจเรียนมันก็ไม่เรียนนะแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะสิ่งสำคัญอยู่ที่พื้นฐานของครอบครัวถ้าครอบครัวกีดกันเด็กจะสนับ เด็กจะยิ่งเรียนแต่ถ้าครอบครัวที่ผักดานเด็กจะไม่เรียนเอ๊ะพูดผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดนี่พูดความจริงนะครอบครัวไหนที่สปอยไว้ง่ายเออเด็กมันไม่เรียนหนังสืออืแต่สังเกตไหมไอ้ครอบครัวไหนที่แบบยากจนไม่ให้เรียนกูไม่ให้เรียนกูไม่มีตังค์เออเออกูติดนี่ฉันไม่มีเงินค่ะสังเกตไหมไอ้เด็กพวกนี้ยเด็กดีนะขยันเนะ ขยันด้วยขยันนะใช่ตั้งใจนะใช่แล้วก็ที่สําคัญหัวดีด้วยอ่าม,มันเป็นมันเหมือนกับการบีบคั้นอะบีบเขาให้เขาต้องแบบเอ่อให้เขาขวนขวายขนขวายต้องออกแบบความคือคนเราอะนะฮะมันจะมีข้อหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นเลยเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบคั้นมันจะเค้นความสามารถสุดยอดออกมาฮะนี่คือคือ,คอผมเข้าใจนะผมผมก็เคยโดนมาก่อน มันจะเข็นความสามารถสุดยอดฮะสุดยอดจริงๆฮะจากตอนแรกไม่มีชื่อไม่ได้ลงผู้สมัครเข็นความสามารถสุดยอดฮะได้ลงจนได้ค่ะร <c oughs> อดรอดมาได้ยังไงอ่ะวินาทีสุดท้ายจริงๆไม่เขาบอกว่าอะไรก็ตามถ้าเราตั้งใจที่จะทํา <c oughs> คืออย่างก็เด็กเหมือนกันนั่นแหละท่านผู้ชมตั้งใจที่จะทําตั้งใจที่จะเรียนยังไงแล้วมันก็มีผลสําเร็จมองเห็นอยู่ในอนาคตข้างหน้านั่นแหละอ่ะต้องบอกนะครับว่า ที่ผมยกตัวอย่างไปอ่ะคือทุกคนเห็นได้แต่มันก็มีหลายบ้านนะพูดแบบตรงๆที่ขยันอยู่แล้วเชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่ก็ดันพ่อแม่ไปเฝ้าพ่อแม่ถักดันถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับเด็กเรานั้นจุฬาธรรมศาสตร์นะฮะคณะแพทย์คณะวิศวะติดกันเต็มเลยค่ะนั่นคือถ้าช่วยกันส่งเสริมและส่งเสริมได้ไนปในเรียกว่าถูกทางเนี่ย มันจะมันจะเป็นการผักดันเป็นพลังผักดันที่เป็นผู้แตกเลยแต่ถ้าสปอยแล้วไม่มีการผักดันไม่มีการเพราะไอ้คำว่าผักดันของผมต้องเข้าใจก่อนนะคือการนั่งคุยชั้นเพื่อนไม่ใช่แม่กับลูกพ่อกับลูกพูดงคับประชากับลูกน้องไม่ใช่นะแต่คุยกันแบบเป็นเพื่อนกันนะเฮ้ยลูกเอ้ยสรุปแล้วเพื่อนที่โรงเรียนเป็นไงบ้างเฮยมีอะไรบอกพ่อได้นะ เดี๋ยวพ่อไปแก้ไขให้เค่ะโกดมีใครรังแกไหมเดี๋ยวพ่อไปดูด้วยที่โรงเรียนนะไอ้อย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยป้าเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้เราว่างนะไม่มีบิลพิเศษใช่ไหมเราไปออกกําลังกายไปเล่นกีฬากันไหมพอเป็นแบบนี้ฮะเด็กก็จะสนิทกับครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้นและที่สําคัญเขาจะรู้ครับว่าเราเป็นห่วงเขาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะต้องผลักดันตัวเองเพื Hence, ่อสอบให้ได right. ้し เพื่อเป็นของขวัญให้กับเราค่ะนะฮะก็ก็ตัวอย่างนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับที่เรื่องของทางด้าน้ว่าแบงค์ชาติพว่าแบงค์ชาติเหรอคะเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ยที่มันไม่สัมพันธ์กันระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกระดอกเบี้ยเงินกู้มห่างกันลิบเลยอะระหว่างสิบกว่าเปอร์เซ็นต์กับเท่าไหร่นะต่างกันแปดเท่าสองจุดสองเปอร์เซ็นต์อะ ธนาคารกรุงเทพ1.6ใช่ไหมมันก่อนออกมาออกมาพูดนะ,ะก่อนธนาคารกรุงเทพ1.6เล่นอยู่ประมาณเนี้ย1.3 1.5 1.6อะไรประมาณนี้ซึ่งมันมันทุเรศอะออพูดกันแบบตรงๆมันทุเรศเกินไปอะค่ะแต่เป็นไงผลประกอบการออกมามีกำไรเป็นแสนล้านโอนเกือบสองแสนล้านเออมันทุเรศเกินไปแน่นอนฮะเรื่องนี้มันก็ต้องมีการพูดคุยกันว่าอัตราดอกเบี้ยมันไม่สัมพันธ์กับอัตราเงินฝาก เพราะฉะนั้นต้องมีการแก้ไขครับนะเอานะเราไปดูทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะฮะหลังจากได้มีการคุยกับทางด้านผู้ว่าแบงค์ชาติไปดูกันฮะเพราะว่าบางหน่วยงานมันก็ต้องการหน่วยงานอื่นด้วยอย่างเช่นสหกณ์ก็ต้องการกระทรวงเกษตรด้วยเหมือนกันนะครับก็จะได้ก็จะได้มีการพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องขออพิจารณา ผมไม่ม e ีผมไม่มีอำนาจในการไปก้าวไก่ท่านนะครับแล้วเองท่านเองท่านก็เป็นองค์กรที่ที่มีความที่เป็นผู้ขคุนมอสระเราพูดในเหตุด้วยผลครับนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไปสั่งหรือไม่ได้ไปผมเพียงอธิบายเหตุผลให้ฟังท่านอธิบายเหตุผลในเรื่องของสภาวเศรษฐกิจโดยรวมนะครับในแง่ของเหตุการณ์ต่างประเทศนะครับสถานการณ์ของเงินเฟ้อทั้งหมดต้เป็นการพูดคุยกันครับเรื่องโค้ชิกโลกคิว่า ผมว่าตรงนั้นเดี๋ยวให้ท่านทางจะให้ทางการงานทุกอย่างเป็นคนแถลงเองดีกว่านะครับผมต้องให้เกียรติท่านนะครับเราผู้บนเราเราพูดบริหาเรื่องหัวข้อใหญ่ๆมากกว่าครับมีแนวโน้มที่ดีครอบคลุมการบริตารโลกทางด้านช่างผมว่าแนวโน้มที่ดีก็แล้วก็แล้วแต่ใครคิดว่าอะไรอะไรที่แนวโน้มที่ดีนะคแนวโน้มที่ดีก็มีการพูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ มึงมันจะไม่มามันมาช้ายังไม่มาก็ไม่ทราบครับมก็ไม่มาผมเขาไม่ทราบเลยเไม่เห็นครับผมยังไม่เห็นครับใช่ครับผมไม่ได้มีการกีดการใครทั้งสิ้นครับไม่มีแน่นอนครับนะครับก็อย่างนี้ผมบอกไปแล้วว่าผมไม่ได้มีการเป็นมกน้วเรามีการพูดคุยในทางการซึ่งป็ทาการชุดใหญ่นะครับไปไปปกเสียงกันวันนั้นแล้วก็จะได้เป็นที่ประจักษ์ว่า พี่จะไงพุกพี่จะไงไปที่จะไงนะไม่อยากพูดคุยยันที่มือไม่ดีหรอกนะครับไม่มีกิจไม่มีกิจนะมีการพูดคุยแต่ไม่ไดครับไม่มีคำว่าวิกฤตเลยนะครับใน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 วิตตวิกฤตไม่มีการพูดคุยเเลยในกันตกลงว่าวิกฤตติ่วิกฤตแต่ในการพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจจะรวมมากกว่านะครับอย่างเลยครับเพิ่งตัดแต่ความปีใหม่มาแต่ว่าอันใหม่นี้ไม่ได้พูดคุยกัน ก็ขอบคุณท okay. right, anyway. ี่เต well, ือนอยูจะพูดผมผมเชื่อว่าเขาเองเขาเขาตระหนักดีอยู่แล้วนะครับอยู่จะสอบถามครับเพื่หน้าให้แล้วก็จะมาเชืให้ทราบคอร์รัปชั่นตลาดครับให้ดูแลเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อวหลายตัวมีเรื่องผู้สั่งการไปแล้วครับว่าให้ดูว่าให้ดูแลว่านะครับว่าให้ว่ามีการพูดคุยแล้วก็บอกถึงระยะยาวว่าผู้สู่อข่าวที่โดนเวสชั่นเกรดเนี่ยเราจะต้องไปพูดคุยเรื่องอะไรบ้างเป็นวัตถุที่เรามี่ทราบ เขแนี้แหลเงนเฟ้อตพไม่ถูกคุณพูดไม่ถูกกัเรืผมโอนเองสังคนเดียวอ่ะคุณคุยเอาใหม่เงินเฟ้อติดลบเมื่อไหร่้ติดลบ ล่องเกลือกอะไก็พลังานนะครับทำให้ราคาทําให้ราคามาลงมาใช่ไหมครับก็เป็นที่ที่ล่องของาาประชาชนเป็นหน้าที่ท,ที่ต้รรองรับริดชอบตรงนี้นองประชาชนใช่ไหมนะครับเราก็ต้องไปดูโครงสร้างระยะยาวว่าจะมีการขยายบ้างที่จะทําให้ราคาพลังงานทุกคนอยอมรับกันได้ก็าอาจจะไม่ติดลบแต่ก็ไม่ขึ้นมาขนาดนั้นนะครับอาจจะอยู่ที่0.1 0.2อะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมขอให้แบงค์ชาติเป็นโคชีชแกงดีกว่าตรงนี้ก็มีการพูดคุยกัน ไม่ครับว่าเหตุผลหนึ่งที่ที่เงินเฟ้อติดลบเพราะว่าเราไปที่ว่าเราไปให้มาตรการลดค่าค่าพลังงานครับคุณแม่ครับก็เอาแล้วนะฮะว่ากันไปนะค่ะอันนั้นเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ย ต่ออันนี้นะเรื่องดอกเบีย้ยไปนั่งฟังหมอพูดตอนเช้าก็ได้ไปดูกันต่อกันแล้วกันฮะที่กิจสินีกาครับคืออันเนี้ยจริงๆเวลาเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ4ีห้านาทีนะฮะ,ะก็่ร้จะทันหรือเปล่าค,คือในส่วนของกิจสินีกาซึ่งทุกคนคงจะทราบกันดีแล้วนะครับว่าเรารอคําตอบกันอยู่ว่าจะได้เรื่องของกู้เงินหรือไม่ค่ะ กู้เงินนี่คือในส, <ะ S 2> ส่วนของดิจิตอลวอลเล็น,นะค่ะนะฮะห้าแสนล้านเนี่ยว่าเราจะได้เงินกันหรือเปล่านคนละหมื่นเนี่ยค่ะนะฮะแน่นอนนะฮะในเรื่องนี้เนี่ยเอาแบบย่อๆนะค่ะกจสินิกาก็บอกมาครับว่าไม่ได้ไฟเขียวนะค่ะเพียงแต่เป็นข้อเสนอโดยให้ยึดตามมาตรา๕3พรบวิันการเงินการคลังค่ะคือไม่ได้บอกมาแบบว่าคือจะใช้เงินได้ ได้กู้ได้กู้ไม่ได้ไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่พูดนะไม่พูดไม่บอกอย่างนี้นะไปคิดเราเองคือคือง่ายๆฮะโยนไปเลยคุณก็อย่าทาผิดแล้วกันอืเออถ้าเกิดคุณทําผิดคุณก็เป็นผิดชอบเองนะซึ่งคุณจะไมดชอบอย่างไรก็แล้วแต่คุณแหละแต่ทางทางจิตวิทยาไม่มีคําตอบให้แน่นอนเรื่องนี้คือเอาง่ายๆสรุปแบบรวมเลยอืไม่มีคําตอบให้ไม่มีคําตอบให้ไปคิดเราเอง อย่าทำผิดกฎหมายก็แล้วกันค่ะตอบง่ายเนาะและเรื่องวินัยการคลรังเนี่ยก็คือคุณจะใช้คุณจะกู้ได้คุณก็ต้องมีวิกฤตเออแต่วิกฤตนที่คืออะไรนั่นแหละคุณก็ในในแต่ละวิกฤตเนี่ยทุกคนก็จะมาบอกว่า,าต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดูนี่นะ่นนูน่นโหยา้ยา,ยายไปหมดเลยแต่ทีนี้ต้องถามครับว่าในจุดตรงนี้เนี่ยเรามองว่าประเทศเราวิกฤตหรือไม่อ่ะอ่ะอย่างแรกนะอย่างที่หนึ่งประเทศเราวิกฤตหรือไม่วิกฤต แ,แน่นอนนะคุณพิธาเคยบอกว่าวิกฤตคุณไหมบอกว่าลาเฉยเยไม่ใช่วิกฤตมันเป็นลามันไม่ใช่มา้าชะลอตัวชะลออ,อชะมันชะลอตัวอเออในส่วนของทางเ,ออเพื่อไทยบอกว่าเอ,อมันเป็นมายหมาป่วยในสายตาของผมนะฮะผมก็จะบอกว่าอย่าทำผิดกฎหมายกันแล้วกันเหมือนกันเพราะว่าผมบอกตรงๆเราไม่ได้มี ความรู้ความสามารถในกฎหมายแต่การไม่ทําผิดตามกฎหมายที่เขาบัญญัติเอาไว้มันก็จะไม่ผิดแต่ถามว่าค็มีการพูดออกมานะว่าจะมีการยื่นตีความหรือไม่แน่นอนนะเก้าไกลไม่ยื่นแน่นอนแต่เรื่องนี้ผมสรุปให้เลยนะฮะส่วนเรื่องของแต่เขายืนยันนะเพื่อไทยก็ออามายืนยันบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะได้ใช้เดืนเอนพฤษภาคมอ่าส่วนจะส่วนจะเป็นอย่างไร ก็ว่ากันไปคิดว่าน่าจะได้ใช้พฤษภางเดี๋ยวนะจะได้ใช้ <So. S 2> ใชพิษพราอยังไงนี่มกกลาแล้วค่ะ so. เอาก็บอกเรื่องนี้มันเป็นพรอบคอ่ะ <So. S 2> หนึ่งเมื่อมันเป็นพรอบอรนะฮะค่ะ <So. S 2> เอาเข้าอานะแะบบพูดแบบทำลายนะ <So. S 2> เอาเข้าคณ <So. S 2> นะดิจิตอลวอลเล็ตค่ะกรรมการดิจิตอลวอลเล็วันไหนล่ะ อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอ่เอาแบบเร็วๆเลยเอาเร็วๆเลยอาทิตย์หน้าอ่ะอาทิตย์หน้าเสร็จประชุมเสร็จตัดสินใจได้ไหมได้ไม่ได้ก่อนอ่ตัดสินใจเอาละคูเอาละเอาแน่นอนละทัวร์ละทำเรื่องเลยสองอาทิตย์โดยประมาณเอาเข้าคอรมอเข้าคอรมอคอรมอไปอนุญาตก่อนนะอนุมัติหรือไม่อนุมัติถ้าอนุมัติอนุมัตินะ ประมาณตั้งเตรียมเรื่องประมาณสองอาทิตย์น่ะ,ะรวมแล้วประมาณ<ถ>า <3 S 2> ห,เหา,าเวลาก่อนหาเวลาก่อนหาเวลาอ,อ,อย่างงีลเล็กน้อยประมาณสักว่าจะเอาเข้าแล้วจะ,เ,ะเขาเรียกว่ามันต้องเข้าคิวอ่ะเข้าคิวสภาทางด่วนได้ไหมไม่มีด่วนไม่ด่วนหรอไม่มีด่วนไม่มีด่วนไม่มีฟลาชแท็กก็ไม่มีหมอรอไม่มีฟลาชแท็กไม่มีฟลาชแท็กมีฟลาชแทกค่ะก็ต้องดูฮะก็แน่นอนกระบวนการเนี้ยถึงถึงสภาประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่ง แล้วเข้าไปในสภาอีกอะเข้าไปในสภาก็รอคิวรอคิวเออมากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปแล้วมีกี่วาระก็น่าจะสักแค่วาระแรกก่อนไหมเห็นบอกมีต้องผ่านสามด่านเลยไม่ใช่เหรอคะมันมีวาระหนึ่งสองสามไงอ่ามันก็ต้องพอเอาเข้าเข้าสภาปั๊บมันก็ต้องมีนี่ไงค่ะเอ่อกรรมธิการเกิดขึ้นศึกษาค่ดูนี่นั่นดันนู่นนี่เสร็จปั๊บอ่ะวาระแรก วาละแรกรับรับรับหลักการหรือไม่ค่ะเอาแค่นี้ก่อนอย่า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 พึ่งไปเอาสองสามสี่เลยข้าสภารอบนี้เนี่ยสวพิจารณาได้ไหมอันนี้ไม่รู้เอออันนี้ต้องไปรอดูเออเพราะมันพอถึงพฤษภามันสวไม่อยู่แล้วมั้มัแล้วไม่หมายถึงว่าพฤษภาสวปลายเดือน ไปเสาเขาเขาเขาจะมายุ่งหรือเปล่าล่ะตอนตอนนี้เขาก็ถามถาม,ถามกันอยู่อืมอืมเอาล่ะจบแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะอ่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะแต่ว่า,าทั้งหมดทั้งมวลนะฮะกฤษฎิกาบอกว่าว่าอย่าถ้าผิดกฎหมายก็แล้วกันอย่าทำผิดมาตราห้าสิบสามก็แล้วกันนะวินัยการเงินการคลังส่วนที่เหลือมัน้มงคิดมากฮะค่ะ คือไม่ต้องไปคิดมากคือจะได้หรือไม่ไดคือไม่มีคำตอบแบบว่าได้หรือไม่ได้ผิดหรือไม่ผิดอเหรเออก็สรุปคนคนที่มองเข้าข้างตัวเองอะจะมองว่ามองผิดก็ได้ค่ะถูกก็ได้ค่ะเออคนที่ไม่เข้าข้างก็อาจจะผิดหมดเลยหรือไม่ผิดก็ได้ก็สรุปคือไม่มีข้อสรุปไม่มีข้อสรุปยังไม่มีข้อสรุปสรุปแล้วส่งเอกสารไปสองเดือนก็สรุปได้ ไม่ส่งก็ได้ไม่ต้องส่งก็ได้ <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะเราสองคนต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ส,ส,วส,สวัสดีค่ะ